ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้มาพบกับท่านแล้วนะครับเมื่อวานไม่ไหวจริงๆครับพี่น้องต้องขออภัยนะพี่น้องทีมงานที่รออยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยกลับถึงบ้านดึกนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวครับเสียงใครน่ะหล่อจังเลยเนอะเดี๋ยวนะขอใช้เวลาสั้นๆนะครับตอบคำถามของอ้าวไม่ใช่นะครับนี่อีกอันนึงนะครับโผล่ขึ้นมาก็อันนั้นเมื่อวานเนี่ยติดธุระแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วปวดหัวนะครับไม่ไหวนะครับแล้ววันก่อนหน้าก็ติดประชุมด้วยอะไรด้วยนะครับก็รู้สึกจะห่างหายไประยะหนึ่งนะครับแต่ว่าก็วันนี้นะครับทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็นะครับยังไงจะต้องมาจัดรายการให้ได้แต่ก็นะครับการเตรียมให้เตรียมตัวที่จริงมีประเด็นที่อยากจะพูดเรื่องความวิปริตของสังคมไทยเนี่ยนะซึ่งได้รวบรวมนะข้อมูลไว้เยอะแยะไปหมดเลยอยากจะนำเสนอแต่ว่าก็นะครับมันมีประเด็นที่เอาว่าเป็นคำถามจากพี่น้องนะครับในเรื่องของชัยชนะนี่แหละนะครับเมื่อไหร่จะชนะสักทีนะครับมองเกมยังไงดีด็อกเตอร์ตอนนี้นะครับทุกเรื่องเนี่ยมันดูแล้วก็เหมือนจะหมดกำลังใจนะครับมีใครสู้จริงบ้างเนี่ยนะครับปล่อยให้มันนะจิกเอานะเรื่องทุกวันเนี่ยมีข่าวบาดตาบาดใจตลอดด็อกเตอร์แล้วจะทำยังไงดีมองไปทางไหนพวกเราก็ไม่สู้สักทีนะครับหมายถึงไม่เห็นอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารนะครับนี่ก็เลยมาวันที่16แล้วนะท่านก็บอกว่างั้นนะครับวันเสาร์ที่16เวลาประเทศไทยก็เลยคิดว่าจะมาพูดคุยในเรื่องบันได4ขั้นซึ่งผมได้เคยพูดไว้โอ้บันได4ขั้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนคุณยิ่งลักษณ์จะขึ้นไม่ใช่น่าจะยุค
น่าจะหลังจากพี่น้องเราโดนฆ่านะครับปี2010แล้วหลังจากนั้นผมก็มานั่งคิดแล้วเราจะสู่ชัยชนะได้ยังไงมันมาพร้อมกับทฤษฎีมดแดงล้มช้างนี่แหละไม่แน่นะครับอาจจะคิดในเรื่องนี้บันได4ขั้นเนี่ยอาจจะตั้งแต่ปีเข้าใจว่าประมาณนั้นปี2010นะครับ2010มันจำเป็นและผมเอามานำเสนออีกทีตอนจัดรายการ2011ถ้าจำไม่ผิดมาอะไรประชาชนนะตั้งขึ้นมาแล้ว2012สิเนาะมาเอามาย้ำอีกนะครับหลังจากที่มหาวิทยาลัยประชาชนตั้งแล้วบันได4ขั้นจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้พี่น้องได้เห็นก้าวที่มันใหญ่ขึ้นตาดูดาวเท้าติดดินเพราะนั้นเราต้องเข้าใจคำว่าดาวนั้นมันอยู่สูงต้องมีบันไดขึ้นเพราะนั้นถ้าพี่น้องไม่เข้าใจนะบางทีมันก็อาจจะเกิดการเสียกำลังใจได้แล้วมีอีกคำถามหนึ่งที่พี่น้องถามมานะครับว่าของพวกเราในมดแดงล้มช้างเนี่ยนะไอ้พวกนะทางเมืองไทยเผด็จการทางเมืองไทยมันก็มองว่าเป็นขบวนการล้มเจ้านะครับเป็นคนเสื้อแดงบางส่วนเขาก็ไม่เอานะไม่เอาว่าพวกนี้ใจร้อนจะเปลี่ยนระบอบนะพวกเรานี่คือเปลี่ยนระบอบพูดบอกไปเลยเปลี่ยนระบอบมันใจร้อนจะพาคนไปตายนะมันไม่มองอะไรที่จับต้องได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกเวลานี้ซึ่งผมก็พยายามจะตีโต้ในทุกประเด็นที่พูดมาเช่นเรื่องความเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับก่อนจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับต้องดูให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วดึงไปทางอื่นนั้นนะครับมีเป้าหมายใดมีสไตล์การทำงานแบบไหนนะครับซึ่งผมก็ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการคิดแบบนั้นซึ่งเป็นการคิดของนักฉวยโอกาสไม่ใช่นักปฏิวัติตัวจริงนะครับไม่ใช่นักต่อสู้ตัวจริงเอาละก็ในเรื่องนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่ไปแข่งอะไรใครนะแต่ผมต้องรักษาแนวทางที่จะให้พี่น้องเติบโตเข้มแข็งเพราะผมไม่เชื่อว่าคนอื่นนั้นจะมาสู้แล้วก็ยึดเอาชัยชนะมาสู่พี่น้องได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกส่วนหนึ่งก็คือการต่อสู้นั้นไม่ใช่แนวรบเดียวนะครับจะเอาเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาการเมืองโดยที่ไม่ดูเรื่องวัฒนธรรมเรื่องนะครับมวลชนเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องการศึกษาแล้วเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะถึงตอนเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นเปลี่ยนระบอบนั้นมันต้องเปลี่ยนในทุกๆจุดในทุกมิติแต่การที่จะเปลี่ยนทุกมิตินั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงกลไกต่างๆนั้นเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปสู่ฝั่งฝันได้เพราะนั้นเนี่ยถึงเป็นที่มาของการที่ให้พี่น้องลุกขึ้นมาเป็นมดแดงล้มช้างแล้วเพราะว่าการไปล้มเขาแล้วก็ยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนแล้วก็จัดการต่างๆนั้นมันไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะทำให้เราชนะได้ถ้าไม่อาศัยอำนาจอันชอบธรรมของประชาชนทหารอยู่ในมือเขากลไกเครื่องมือกฎหมายต่างๆอยู่ในมือเขาหมดคนร่างกฎหมายก็คนของเขาคนตัดสินคดีความก็คนของเขาคนใช้อำนาจรัฐก็คนของเขานะครับคนที่เป็นข้าราชการเขาก็สั่งได้อีกแล้วยิ่งรัฐประหารมานะครับตั้งแต่ปี57ปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วเนี่ยนะครับถึงพฤษภานี่ก็2ปีเนี่ยเขาได้วางกลไกของเขาไว้นะเมื่อกี้ตอนต้นรายการนี่พี่น้องเห็นเพลงหรือยังครับที่ตอนที่ฟังเพลงนะพี่น้องจะสังเกตนะรูปที่เห็นเนี่ยผมเห็นแล้วสลดใจนี่ไม่ใช่บ้านเมืองที่เราอยากจะส่งต่อไปให้ลูกหลานนะพี่น้องนะทหารเนี่ยนะครับเข้าไปค้นบ้านของนะประชาชนเนี่ยนะผมดูจากสภาพบ้านเนี่ยก็คงไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่อาจจะไม่ถึงกับยากจนนะอาจจะพออยู่พอกินตามภาษาชาวบ้านไม่น่าที่จะเป็นนะบ้านอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นบ้านของคนเป็นอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรเลยนะแต่พี่น้องทางซ้ายหมายถึงภาพทางซ้ายนะครับแล้วมีรูปดร.ทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์อยู่โอ้โหมันเอาเข้าไปนี่ยังกลายเป็นโอ้โหดูซิแล้วไอ้พวกดำๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมันแดกเงินภาษีอากรประชาชนนะแล้วมันมีเหตุอะไรนักหนาถึงขนาดจะต้องบุกไปกลางคืนด้วยนะครับไม่ทราบมีหมายจับหรือเปล่านะวันนี้มันอยากทำอะไรมันทำกันหมดพี่น้องเนี่ยบ้านเมืองอย่างนี้เหรอเราอยากให้ส่งต่อไปถึงนะครับรุ่นหลานนะก็ดูปรากฏการณ์อย่างนี้นะแล้วเราจะนะมาถึงตอนที่ต้องถามกันว่าเราจะชนะมันยังไงเนี่ยจะจัดการไอ้พวกนี้ได้ยังไงนะครับภายใต้ระบอบอย่างว่านี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับแล้วไม่มีทางเลยที่เราจะนะจะเอาชนะพวกเขาได้โดยที่พวกเรารอแล้วก็นะครับไม่ได้ทำการใดๆในอันที่จะนะไปสู้พวกนี้นะครับในเรื่องของประชาชนเนี่ยยังไงก็ต้องโตถ้าไม่โตเนี่ยนะไม่มีทางชนะหวังคนอื่นไม่ได้เลย
ก็แค่ปฏิทินนะดร.ทักษิณยังไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เลยนะหมายถึงว่านะเข้ามาปุ๊บเขาก็เล่นงานเลยนะ เขาเล่นงานเลยใครมีปฏิทินดร.ทักษิณนี่แปลว่าเป็นนะเป็นเชื้อเป็นกลุ่มคนที่ยังใฝ่ในขบวนการแดงนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องกำจัดลักษณะอย่างนี้ก่อนแล้วถามว่าตัวดร.ทักษิณเนี่ยคุณยิ่งรักด้วยเนี่ยครับจะให้เขาเข้ามาสู้กับพวกนี้สู้ยังไงผมก็ตั้งคำถามไปนะบางครั้งเหมือนไปเหยียบย่ำเหมือนไปทั้งหลายแต่นี่คือความจริงครับใครจะปฏิเสธได้ล่ะเพราะทำอะไรเขาไม่ได้นะครับพี่น้องจะศรัทธาดร.ทักษิณยังไงก็แล้วแต่นะแต่ถามว่าพี่น้องจะทำยังไงได้แล้วดร.ทักษิณจะทำอะไรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้บอกไปแล้วว่าเขาได้ปั้นดร.ทักษิณเป็นนะศัตรูของชาติซึ่งมันไม่บริสุทธิ์การจะเข้ามาในประเทศมันอยู่ในอำนาจเลยเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่านะครับเป็นสงครามระหว่างนะระบอบทักษิณกับระบอบเผด็จการซึ่งในความเป็นจริงนั้นวันนี้ก็คือระบอบเผด็จการกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนทุกคนนะผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าเอาตัวบุคคลซึ่งก็คือดร.ทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์มายืนชูมายืนนำเหนือหลักการนะครับเมื่อเช้าอาจารย์ชูพงษ์พูดเนี่ยผมได้ฟังนะครับก็เนี่ยเห็นตรงกันเลยนะครับวันนี้ปัญหาของคุณยิ่งลักษณ์ปัญหาของชาวไร่ชาวนาเนี่ยการจะไปปกป้องคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่านะครับพยายามทำงานเพื่อประชาชนเสร็จแล้วก็โดนกลั่นแกล้งนะครับหรือว่านะครับพี่น้องยางพารานะครับทางภาคใต้ที่เดือดร้อนวันนี้เราจะยืนตรงไหนดีนี่นะจะไปช่วยคุณยิ่งลักษณ์ดีไหมนะครับจะไปช่วยพี่น้องภาคใต้ดีไหมก็เป็นคำถามเพราะว่าพี่น้องยังสับสนอยู่นะครับยังสับสนในเรื่องบันไดสี่ขั้นพอไม่เข้าใจปุ๊บก็บางคนที่หัวก้าวหน้านะเป็นแดงเปลี่ยนระบอบเป็นมดแดงล้มช้างเราแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจบันไดสี่ขั้นจริงๆนะพี่น้องก็จะหลงแล้วพอหลงตรงนี้แล้วปุ๊บพี่น้องไปสร้างศัตรูจริงๆคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเป็นถ้ามองในแง่ตัวบุคคลเนี่ยผมก็บอกอย่าไปหลงเธอเลยแล้วอย่าได้ยกเธอขึ้นมาเป็นผู้นำเลยแค่ความรู้ทางประชาธิปไตยเธอยังสู้ผมไม่ได้ผมบอกพี่น้องไปเลยไม่มีทางสู้ผมได้ต่อให้เรียนด้านนี้มาเนี่ยนะครับเพราะเขาเป็นคนที่สมิสซีฟแปลว่ายินยอมสยบยอมอยู่กับระบบอยู่กับความเป็นไทยอยู่กับกรอบต่างๆเป็นเด็กดีว่างั้นเถอะเด็กดีไม่สามารถจะรู้อะไรได้ลึกซึ้งจริงๆนะครับเด็กที่เป็นเขาเรียกบุ๊กิชเด็กเรียนเนี่ยเด็กที่ตั้งใจทำมานะเขาเรียกว่าเด็กพี่นอบพี่เทานะครับเด็กกลุ่มนี้อย่าได้หวังว่าพวกนี้จะคิดการใหญ่เพราะจิตสำนึกได้ถูกนะถูกปิดกั้นกดทับนะครับพวกนี้จะใหญ่ได้เฉพาะในกรอบนะในกรอบระดับหนึ่งเช่นทำธุรกิจของตัวเองเป็นธุรกิจครอบครัวมีโอกาสสานต่อกันมานะครับได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้รู้จักแล้วก็คนมานับถืออยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยทำได้ครับทำได้แต่ถ้าจะให้ทำการใหญ่เช่นคิดการปฏิวัติเขาทำไม่ได้นะผมก็บอกไปว่าเราอย่าได้หวังให้เธอมาทำถ้าทำเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งอันตรายที่สุดขนาดไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะเล่นงานเถียงตามหลักตามเกณฑ์มันก็ยังนะครับไม่พอใจจะไปบีบเขาแล้วมันก็หาเรื่องนะถ้ามันทำได้เนี่ยมันเล่นงานไปแล้ววันนี้ก็พยายามจะทำชงกันไปทุกตอนนะครับคราวนี้กันมันก็ชงทุกตอนสำหรับปลดปล่อยคนของพวกมันนะครับเช่นอภิสิทธิ์สุเทพแล้ววันนี้บังอาจถึงขนาดนะใช้พรรคพวกของตัวเองนั้นสกัดกั้นมติของนะครับสงฆ์ผมไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนนะครับถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆไม่มีวาระอื่นๆแอบแฝงเนี่ยนะครับมันก็ต้องถือว่าโอ้โหนะครับคุณไม่เข้าใจเรื่องของพระของเจ้าไม่นับถือพระเจ้าเลยบาปกินหัวนะถ้าพูดกันตามแบบนะความเชื่อตามแบบศาสนาเนี่ยแต่ถ้ามองในแง่การเมืองเนี่ยแปลว่ามันบังอาจมากกับการที่ก้าวล่วงสถาบันสงฆ์ซึ่งสถาบันสงฆ์นั้นนะครับเป็นตัวแทนนะของคนไทยจำนวนเรียกว่าเกิน 90%มันเข้าไปเหยียบย่ำตรงนั้นแล้วมันเป็นใครถ้าเป็นตัวแทนประชาชนแล้วก็มาพูดมาจากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ยับยั้งกันตรงนี้ไม่ว่าวันนี้นายกที่จะทรงชื่อขึ้นไปก็มาจากการแต่งตั้งแล้วนะสงฆ์เขาก็มีคณะกรรมการทำงานอยู่แล้วมันยังมาตีความอีกว่าโอ้โหนี่คนที่มีหน้าที่สุดท้ายยื่นไปเนี่ยเป็นนายกมั่งไม่ใช่นะครับมหาเถรสมาคมนะครับเข้าใจว่างั้นนะครับเนี่ยไปกันเยอะไปกันใหญ่พี่น้องนะไปกันใหญ่แล้ววันนี้นะครับการต่อสู้ผมถึงต้องมาย้ำว่าขณะที่เผด็จการมันมีอำนาจอำมหิตนะครับแล้วก็เลวร้ายเนี่ยนะครับมีเดชฤทธิ์เดชเนี่ยเต็มที่เนี่ยแล้วมันแสดงฤทธิ์เดชเต็มที่
พวกเราไปหวังตัวบุคคลไม่ได้แล้วพวกเราเอาตัวบุคคลมาเล่นก็ไม่ได้นะครับย้ําให้พี่น้องเข้าใจทีที่ผมไม่บอกว่าให้นําดร.ทักษิณมานําแล้วผมบอกว่าเขานําแล้วมีปัญหาทําไม่ได้นะครับคุณยิ่งรักก็อย่างที่บอกนะครับนะครับวันนี้สิ่งที่เธอทําดีที่สุดก็คือการไปหาพี่น้องประชาชนไปขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนแล้วจริงๆถ้าพี่น้องประชาชนจะมาช่วยลุกมาช่วยคุณยิ่งรักเป็นเรื่องถูกต้องถูกต้องตรงไหนไม่ใช่แต่ต้องไม่ใช่เพราะตัวบุคคลแต่ต้องเป็นเรื่องของอุดมการณ์ว่าคุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลเป็นนายกที่ทำเพื่อประชาชนแถลงนโยบายต่อประชาชนตั้งใจจะทำเพื่อประชาชนแต่โดนสกัดกั้นแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีว่าคดโกงแล้วการคดโกงแน่นอนต้องไปพิสูจน์นะครับแต่ปรากฏไม่มีใครถูกนะดำเนินคดีเลยแต่ไปจัดการกับนายกยิ่งรักมันเป็นลักษณะของการตั้งใจที่จะมาล้มอำนาจของประชาชนชัดเจนนี่คือสิ่งถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องใครจะมาปกป้องอันนี้เขาไม่ได้ปล้นตระกูลชินวัตรนะเขาไม่ได้ทำร้ายเฉพาะนักการเมืองพรรคเพื่อไทยนะเขาปล้นอำนาจของพี่น้องประชาชนไปนะครับเขาเอารัฐบาลของพี่น้องที่เลือกไปออกไปนะครับถ้ารัฐบาลที่พี่น้องเลือกผิดก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมหรือว่าในสภานะครับก็มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบอยู่แล้วแต่วันนี้นะโจรทั้งหลายมันเข้ามาปล้นยัดคดีให้แล้วจะให้พี่น้องนั้นนะครับนั่งดูคนที่นะเป็นตัวแทนของพี่น้องเชือดที่จริงก็คือเขาเชือดพี่น้องนั่นเองนะแล้วลักษณะที่มันโจรครองเมืองอย่างเงี้ยนะใครที่พี่น้องหวังเขาก็ทำไม่ได้ดร.ทักษิณเนี่ยไม่ได้เข้าประเทศไทยกี่ปีแล้วอะแล้วบทบาทที่ดร.ทักษิณทำแล้วทำให้เห็นว่าจะต้องชนะแน่ๆเพราะดร.ทักษิณทำเนี่ยมีอะไรพี่น้องยกตัวอย่างให้ผมเห็นสินอกจากชี้นะข้างทางแล้วบอกว่าเวทนอกจากบอกว่าแกล้งตายมันมีอะไรให้พี่น้องได้หวังได้บ้างเอาใครไม่พูดผมพูดเองนะครับนะดร.ทักษิณมีอะไรที่จะมาทำให้พี่น้องชนะได้มีนะมีแน่ศักยภาพทั้งหมดแต่ถามว่าดร.ทักษิณท่านได้ทำอะไรที่ทำให้ความหวังของพี่น้องนับจากวันที่ดร.ทักษิณถูกล้มอำนาจจนมาถึงวันนี้นะครับยกเว้นปี52-53ซึ่งสู้และทุ่มทุนไปเต็มร้อยนะครับเต็มที่ซึ่งเราต้องขอบคุณท่านนะครับไม่ทิ้งประชาชนแต่วันนี้การที่ดร.ทักษิณสู้นะสู้แบบไหนนะครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้าจะสู้ต่อจากนี้ไปเขาสู้ได้อย่างไรนะจะทำยังไงให้พี่น้องไปถึงฝั่งฝันได้นะครับเพราะนั้นนะครับพี่น้องที่ไปหลงกับตัวบุคคลเนี่ยบางทีพี่น้องต้องวันนี้ต้องยกตัวเองขึ้นมาแล้วล่ะคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนที่เข้มแข็งเท่านั้นแล้วประชาชนที่เข้มแข็งไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วไปตามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่เราเคยตามต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งยืนยันบนหลักการประชาธิปไตยเราสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองนะครับกำจัดสิ่งชั่วร้ายนะครับให้รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายคืออะไรแล้วต้องการที่จะกำจัดมันทิ้งแล้วเข้าใจว่าต้องกำจัดตรงไหนบ้างแล้วฝันใหม่ของเรามันคืออะไรบ้างนะครับความรู้และความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดวันนี้พี่น้องร่วมชาติเราหลายฝ่ายนั้นนะครับก็ลุ่มหลงนะครับซึ่งก็เป็นงานที่เราต้องทำในส่วนของการเปิดหูเปิดตาพี่น้องเราแต่ส่วนที่ช่วยเราได้มากที่สุดคือการเอาอุดมการประชาธิปไตยซึ่งมันเถียงไม่ออกเนี่ยมันเคยเถียงเรื่องนะเผด็จการเสียงข้างมากมันเถียงในเรื่องนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลือกแล้วไม่จำเป็นนะจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะครับการนะซื้อเสียงอะไรต่างๆเพราะนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เลยไม่ดีไปเลยนะเพราะมันอ้างว่ามีการซื้อเสียงนะแต่หลักฐานงานวิจัยต่างๆมันไม่ได้ออกมาแล้วไอ้ที่ปรากฏว่าคนที่ซื้อเสียงเยอะๆอย่างไทยอย่างพรรคของเนวินทำไมไม่ได้ในการเลือกตั้งสมัยคุณยิ่งลักษณ์ไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันได้ทำเอาไว้แล้วก็พิสูจน์ชัดออกมาแล้วว่านะมันเป็นเรื่องของโจรขบฏนะครับที่ต้องการจะฟอกเนื้อฟอกตัวแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีกาที่เป็นสีมีสีดำแต่ต้องการจะนะครับยกว่าตัวเองเป็นสีขาวแล้วชี้คนอื่นว่าเป็นนะเป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับ นะทีนี้นะครับถ้าเราจะเข้าใจในเรื่องของการต่อสู้นั้นนะบันไดสี่ขั้นผมบอกว่ามันจำเป็นผมอยากจะชวนพี่น้องไปดูนะบันไดสี่ขั้นที่ผมว่านี้แล้วมาดูซิว่าวันนี้เราอยู่ขั้นไหนแล้วการอยู่ในขั้นนี้เราจะต้องต่อสู้อย่างไรนะครับผมจะไม่พูดยาวแล้ววันนี้นะครับพี่น้องเคยบอกว่า30นาทีอันนี้ก็เกริ่นมานานพอสมควรนะครับจะเข้าประเด็นเลยแล้วอันนี้พี่น้องจะได้เข้าใจนะแล้วจะได้รู้ว่าภารกิจที่พี่น้องต้องทำมันมีอะไรถ้าเราดูว่าบันได4ขั้นสำหรับสังคมไทยเลยนะพี่น้องสำหรับสังคมไทยไม่ได้พูดนะแค่
มันอาจจะเป็นไปได้สำหรับทุกๆสังคมด้วยในแง่นี้สังคมไทยไม่ได้พูดเฉพาะในวันนี้แต่พูดถึงในอดีตมาทั้งหมดตั้งแต่2475มาเลยก็ได้ตั้งแต่2475มานั้นนะครับเรามองทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพของคนไทยนั้นนะครับ1ในแง่ของนะขั้นที่1นะต้องให้คนไทยเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยนะครับไล่ไปไล่มา2475จะมีสักกี่คนที่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยใช่ไหมครับก็ไล่มาจนกระทั่งนี่แหละครับจนกระทั่งปี2000นี่ก็อาจจะมีบ้างนะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มาโผล่ขึ้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยก็14ตุลา16เพราะว่าการปล้นเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่2475จนมาถึง2500นะครับนั่นก็ยังแย่งกันไปกันมาระหว่างคณะก่อการแล้วก็ตัวแทนของเจ้าพอ2500ปุ๊บเป็นตัวแทนของเจ้าเข้ามาเต็มๆใช่ไหมครับพอเข้ามาเต็มๆปุ๊บเนี่ยมันก็ยังแย่งกันไปแย่งกันมานะครับมีประชาธิปัตย์กับพรรคอื่นๆนะครับแย่งกันไปแย่งกันมาแต่พอมานะได้แย่งได้ไม่เท่าไหร่ปุ๊บถนอมขึ้นมานี่อยู่ยาวเลยแล้วก็ต่ออำนาจกันมานะครับตั้งแต่สลิดนะครับถนอมสลิดกลุ่มนี้นะครับไล่กันมาแล้วเนี่ยก็กินเวลาอันยาวนานพอสมควรจนกระทั่งประชาชนทนไม่ได้นะครับสลิดมาถนอมจนถึงตอนถนอมเนี่ยประชาชนก็นะต้องขับไล่ออกไปนะครับเฉพาะ2ตัวนี่นะครับทำให้เรารู้ว่าโอ้โหประเทศไทยนี่มันเป็นเผด็จการยาวนานซะด้วยในช่วงนั้นนะครับแต่คำว่าประชาธิปไตยตอนนั้นก็ยังเข้าใจว่านั่นคือรัฐธรรมนูญมันคือรัฐธรรมนูญขั้นตอนแรกนะครับประชาธิปไตยนั้นคำว่านะต้องมีจิตสำนึกก่อนนะต้องมีจิตสำนึกก่อนแล้วเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเข้าใจประชาชนต้องเป็นใหญ่นะครับองค์ประกอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างขั้นแรกกว่าที่เราจะให้ประชาชนตื่นขึ้นมาได้ปี2516 2519ก็ยังไม่ได้ดียังไม่ได้มากนะครับสิทธิของประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับคำเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็โผล่มาช่วงนั้นเหมือนกันแหละแต่ว่าจำนวนนะคนที่รับรู้ก็ยังเป็นกลุ่มนักศึกษาและก็นะพลเมืองบ้างนะประชาชนบ้างจำนวนหนึ่งแต่จำนวนเมื่อนับกับนะพลเมืองทั้งหมดนับกับในเชิงคุณภาพความรู้ต่างๆที่มันกระจายไปต่างๆนั้นถึงแม้จะมีการที่นักศึกษาออกไปตามที่ต่างๆนะครับก็ไม่ได้เน้นคำว่าประชาธิปไตยอาจจะลัดขั้นตอนนะครับไปสู่เรื่องของแต่ว่าจริงๆคือประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยนี่มันแทบจะนะแยกกันไม่ออกนะพี่น้องจริงๆแล้วคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในรูปแบบหนึ่งในการให้ประชาชนเป็นใหญ่เพียงแต่การจัดการมันนั้นถือว่าพรรคนะพี่เป็นตัวแทนประชาชนนั้นเข้าไปจัดการสรรพสิ่งทุกอย่างแต่ความเป็นจริงนั้นการจะไปถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดที่ทุกคนไม่ต้องแย่งอะไรกันเนี่ยนะครับทุกคนทำงานก็เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นนะครับ all for one one for all ประมาณนั้นนะครับไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีใครได้มากกว่าใครทุกคนอยู่ดินอยู่ดีมีสุขนะครับทำที่ตัวเองทำได้เพื่อคนอื่นคนอื่นทำมาก็ให้เราตอบสนองอยู่ดีกินดีกันเป็นสังคมในฝันแต่ให้ประชาชนเป็นใหญ่ไม่มีใครครอบงำอยู่เหนือประชาชนส่วนประชาธิปไตยให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ตัวแทนประชาชนเข้าไปจัดการอำนาจดูแลผลประโยชน์เกลี่ยผลประโยชน์สร้างกติกาต่างและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดนั้นไปสู่ประชาชนมันเป็น2ฝั่งซึ่งมีวิธีการจัดการที่ต่างกันทางนี้คือพรรคเป็นคนจัดการและประชาชนก็นะครับมีส่วนร่วมในการกระทำตามแนวนโยบายของพรรคนะพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนประชาธิปไตยนั้นนะครับประชาชนมีส่วนร่วมให้ตัวแทนเข้าไปดำเนินการนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันสะท้อนกลับมาและประชาชนก็เลือกตั้งใหม่เป็นคนตัดสินนะแต่ว่าทั้ง2ระบบนั้นก็จะมีปัญหาอยู่เท่าที่เราทราบกันมันก็มีปัญหาจริงๆทีนี้ความเข้าใจในเรื่องว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจและประชาชนควรจะเท่าเทียมกันในการได้รับผลประโยชน์จากอำนาจจากการเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันปี1619ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องตามบ้านนอกผมเองอยู่บ้านนอกรู้ดีนะครับเติบโตในวัยนั้นไม่มีอะไรครับว่าดีไม่ดีเนี่ยนะกลายเป็นว่าวันนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับไอ้พวกหนักแผ่นดินคือไอ้พวกที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับเนี่ยนะครับไอ้พวกที่ได้รัฐธรรมนูญแล้วออกมานะครับสู้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับร่วมมือกับต่างชาติจะมาหันจะให้ฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับพระเจ้าถูกฆ่าถูกทิ้งหมดซึ่งมันเราก็กลัวนะเพราะมันเกิดกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะนั้นคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เห
ห็นไหมฮะพอเกิดเหตุการณ์ปี35นะครับนั่นคือณเวลาที่นะประชาชนเริ่มเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยนั้นมันจะต้องให้สิทธิกับประชาชนอาจจะด้วยเวลานั้นสถาบันกษัตริย์เข้มแข็งหลังจากที่นะครับได้จัดการกับคอมมิวนิสต์อย่างราบคาบแล้วก็ใช้นโยบาย66/23อย่างประสบความสำเร็จนะครับกษัตริย์กลายเป็นผู้มีบารมีอย่างมากแล้วสามารถจะเล่นกลเล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างสงบมาหลายปีนะครับ2333 10ปีนะครับจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์นั่นแหละพฤษภาธมินนั่นแหละนะครับเขาไม่ไว้ใจทหารนะครับท่าทางจะมีบารมีมากไปหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับมีอีกหลายเรื่องคงซับซ้อนมากกว่านั้นก็จัดการนะครับพอขึ้นมาปุ๊บก็เรียกว่าสร้างสถานการณ์จนกระทั่งนายทหารคนนั้นสุจินดาคราประยูรก็ถูกกำจัดลงไปนะพี่น้องไปศึกษาประวัติศาสตร์มันมีพี่น้องหลายท่านที่ได้พูดคุยไปแล้วนะครับก็คือเขาเล่นละครนะครับนะเล่นละครใช้นะจำลองมาจัดการกับสุจินดานะครับเสร็จแล้วก็ที่สุดแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นพระเอกทั้งที่ตัวละคร2ตัวนั้นก็ทหารของพระราชานะครับกับนะแกนนำม็อบซึ่งเอินช่วงนั้นต้องยอมรับว่าเขาก็เลือกใช้คนจำลองฮอตมากๆช่วงนั้นนะครับผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยหลังจากที่ล้มสุจินดาได้เนี่ยโอ้จำลองนี่เดินสายเลยนะครับเดินสายนะทั่วโลกเลยคนเคารพนับถือกันมากนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าจริงๆสันดานของจำลองก็เป็นได้แค่นั้นอย่างมากก็ผู้ว่ากทม.นะครับ ทีนี้35นี่เราก็ต้องยอมรับว่าสังคมชนชั้นกลางตอนนั้นเนี่ยเริ่มรับรู้มันขยายฐานเป็นวงกว้างแล้วโลกเราเนี่ยมันก็พัฒนาไปเยอะมันเริ่มมีระบบอินเทอร์เน็ตอะไรเข้ามาแล้วปี35นั่นนะครับเทคโนโลยีก้าวไปไกลมากขึ้นนะครับพอได้รัฐธรรมนูญปี35ปุ๊บเนี่ยนะครับปี40โทษทีนะหลังปี35ก็พูดคุยกันเรื่องว่าประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพต้องได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วเมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตน์นั่นแหละเรื่องการที่จะต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับก็ดีนะที่สุจินดาไม่ได้ชนะแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจไม่งั้นจะโดนหนักนะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแต่นี้การที่สุจินดาลงไปง่ายๆอย่างนั้นแล้วนะครับเขาสามารถจะเล่นกลเล่นเกมเนี่ยนะมันก็โอเคนะเขาก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บทีนี้เลือกตั้งมาเนี่ยนะครับพอถึงตอนที่ทักษิณชินวัตรขึ้นมาเนี่ยนะครับพอทักษิณชินวัตรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ซึ่งผมจะไม่เล่าย้ำละประชาชนซึ่งเป็นรากหญ้าเข้าใจแล้วประชาธิปไตยตาสว่างแล้วครับโอ้ที่อยู่มานานๆมาเนี่ยนะครับยากจนข้นแค้นเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะการเมืองมันไม่ได้มาสนใจจริงหมูไปไก่ไม่มานะครับงบประมาณซึ่งควรจะมาเป็นของประชาชนนั้นนะครับตกไปอยู่ในทางไหนไม่รู้เบี้ยบ้ายรายทางนะครับตามระบบราชการต่างๆนะครับมาถึงหมู่บ้านกลายเป็นไอติมนะหมูไปไก่ไม่มาคือเงินนะไปพัฒนาในส่วนอื่นๆกันหมดแต่ที่จะลงมาถึงประชาชนนั้นนะครับน้อยมากนะเศษเนื้อข้างเคียงนะครับที่เหลือนั้นก็คดโกงกันไปบ้างเข้าไปกองทัพซะเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในส่วนของการเอาเงินไปบำรุงบำเรอชนชั้นกลางนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพและเมืองใหญ่นะครับพอดร.ทักษิณมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นว่าถ้ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนนั้นนะครับประชาชนได้รับผลประโยชน์จริงแล้วรัฐบาลที่เป็นตัวแทนประชาชนสามารถจะอยู่ได้ทำได้เมื่อก่อนหน้านั้นก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนเข้มแข็งทำอะไรไม่ได้ดังใจนะครับประชาชนเองก็ยังไม่รู้ตัวเองนั้นควรจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับควรจะสนใจการเมืองเพราะว่ามันให้ประโยชน์กับปากกับท้องนะครับเมื่อก่อนนั้นคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของเจ้าของนายบวกกับสังคมที่มันพัฒนาไปเมื่อถึงปี35นี่ผมนี่เด็กบ้านนอกเลี้ยงควายนี่ได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกพี่น้องนะครับไปออสเตรเลียนะครับนะจำได้ว่านะขึ้นเดี๋ยวนะลงไปกรุงเทพครั้งแรกปี2556นะผมนะก่อนเข้ามหาวิทยาลัยปีนึงนะครับ2556ปีน้ำนองนะน้ำท่วมกรุงเทพนะนะอายุเท่าไหร่แล้วจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจะม.6แล้วนะถึงจะได้ไปกรุงเทพครั้งกับเขานะนะแล้วก็ได้ขึ้นนะ26เข้ากรุงเทพครั้งแรกนะครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วก็ไปต่างประเทศเลยเนี่ยครั้งแรกก็คือนะครับปี35นะครับ2635นะครับ9ปีนะครับใช้เวลา9ปี
แต่หลังจากนั้นหลังจากที่ไปกรุงเทพครั้งแรกปี26แล้วนะครับจริงๆ26นะครับแล้วก็ผมจบ30หลังจาก30ถึง35นี่เรียกว่าเข้ากรุงเทพเป็นว่าเล่นนะครับโอ้ยเป็นเด็กเทพนะครับเด็กเทพเสาร์อาทิตย์ก่อนนู่นมาบุญครองนะครับนี่อะไรนะสะพานควายนะครับประตูน้ำเนี่ยก็ไปเขานะครับแถวนั้นนะครับก็ทำงานแล้วนะครับพอปี35ก็ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วนะไปออสเตรเลียเพราะนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นตัวเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งนะผมนี่บ้านนอกภาษาเหนือเขาเรียกว่าเสี่ยงเมี่ยงนะครับ นะครับคือมอซอนะครับเนี่ยไปเรียนมหาวิทยาลัยก็มอชอนะมอซอแต่ว่าก็โอเคดูดีขึ้นนะแต่วิวัฒนาการของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไปอย่างที่ผมไปนะถึงปี35เนี่ยผมก็เชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยคนบ้านนอกที่ประเภทเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับในรั้วในเวียงเนี่ยนะในเมืองหลวงเนี่ยมันเริ่มเห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วการขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยุคหลังยุครัชทักษิณมาแล้วเนี่ยหูมันนะครับชาวบ้านได้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะมันพัฒนาไปไวมากจังหวะนี้แหละผมคิดว่าประเทศไทยก้าวพ้นนะครับช่วงที่หนึ่งคือคำว่าประชาธิปไตยมันเริ่มนะเริ่มปรากฏแปลว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันประชาชนจะต้องได้รับสิทธินะครับได้มีส่วนในการกำกับชี้นิ้วบอกว่าอำนาจนั้นมันเป็นของประชาชนเพราะนั้นตัวแทนที่เข้าไปนั้นก็คือเป็นผู้ใช้อำนาจของประชาชนนะเสร็จแล้วผลประโยชน์มันกลับมาจากมาเป็นของประชาชนก็คือเป็นการปกครองของประชาชนนะแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นของประชาชนโดยประชาชนก็คือผ่านตัวแทนที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกนะเลือกแล้วปุ๊บก็มีอำนาจไปสั่งการทำงานเสร็จแล้วประโยชน์นั้นเพื่อประชาชนอันนี้ความเข้าใจนี่มันยกระดับมาในยุครัชทักษิณและผมเชื่อว่าพื้นฐานของการที่จะเป็นประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยนะครับจะก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เหมือนประเทศอเมริกาเหมือนทั้งหลายนั้นประชาชนจำนวนมากพอนะครับจำนวนมากพอในทุกระดับจะต้องเข้าใจถึงความหมายเบื้องต้นตรงนี้ถึงแม้จะไม่เข้าใจสมบูรณ์แต่ขอจะเข้าใจว่าประเทศไม่ใช่ของเจ้าไม่ใช่ของใครมันเป็นของประชาชนจะรักเจ้าอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องเข้าใจว่าอำนาจและผลประโยชน์ต้องมาผูกโยงกับประชาชนนะครับของประชาชนโดยประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนและเพื่อประชาชนผมคิดว่านะครับเมื่อถึงปีนะ3540ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งรัชสินมาเนี่ย4546นะครับ47นะโดยเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยมันชัดเจนที่สุดทีนี้นะครับ คำว่าการเข้าใจว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะมันคืออะไรแล้วนี่เป็นความเข้าใจเบื้องต้นและตื่นตัวขึ้นมาว่ากันเถอะนะครับขั้นที่2นะขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องนะครับสิ่งที่เขาเพิ่งจะรู้นะนะครับจากประถมขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นมัธยมก็แล้วกันนะครับมาขั้นมัธยมเนี่ยบันไดขั้นนี้ก็คือว่าประชาชนนั้นจะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมืองมาเลือกพรรคการเมืองมาปกป้องพรรคการเมืองมาต่อสู้นะครับเพื่อพรรคการเมืองนี่เป็นขั้นที่2ก็แปลว่านะครับจะต้องไปร่วมเลือกตั้งนะเพื่อให้ได้พรรคการเมืองที่ตนเองนั้นนะเพื่อให้ได้พรรคการเมืองที่ตัวเองนั้นรักชอบนะครับเพราะนั้นถึงเวลามานะครับประชาชนก็จะลุกกันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้พรรคการเมืองที่ประชาชนนั้นนะเห็นดีเห็นงามว่าทำเพื่อประชาชนนั้นชนะการเลือกตั้งอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งหลังการรัฐประหารนั้นนะครับหลังการรัฐประหารนั้นประชาชนก็แสดงยืนยันเจตจำนงที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนะครับจากที่ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายมารู้มีความรู้พื้นฐานปุ๊บแล้วก็ขั้นที่สองนี่เป็นเรื่องของการไปมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมก็ยังเป็นลักษณะของการเลือกตั้งนะครับมองการเลือกตั้งนะครับมองว่าตัวแทนตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็ต้องเลือกกันไปนะครับในขั้นที่2นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเลือกรัฐบาลคุณสมัครนะครับลุกขึ้นมาต่อต้านแต่จริงๆมันตั้งแต่ต่อต้านรัฐบาลคสช.แล้วเพราะว่าไม่พอใจที่รัฐบาลของตัวเองนั้นถูกล้มลงไปนะครับรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรู้สึกว่านี่คือสิ่งมีค่าที่ตัวเองเสียไปรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทบนะครับแล้วก็มีการเลือกคุณสมัครนะครับมีลุกขึ้นมาต่อต้านนะที่สำคัญนะที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอภิสิทธิ์2ปีที่มาต่อสู้กันนั้นแสดงว่าเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่เขาเชื่อว่า
นะมันเป็นนะเป็นสิทธิเป็นอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขานะครับการลุกขึ้นมาต่อสู้ในระดับนี้ระดับที่สองนี้ยังเป็นในเรื่องของการที่พยายามผลักดันให้ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับยังมีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลือกนะคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาอีกพอมาขั้นที่สองเนี่ยนะครับทุกครั้งเลือกทุกครั้งก็แปลว่านะครับชัยชนะจะเป็นของฝั่งที่ประชาชนสนับสนุนนี่เป็นชัยชนะบันไดขั้นที่สองประเทศไทยเราเลยขั้นที่สองมาแล้วครับเรามาอยู่ในขั้นที่สามซึ่งเป็นขั้นที่ผมเคยบอกไว้ว่าขั้นเนี้ยจะรุนแรงแล้วก็นะครับในเชิงทั้งคุณภาพนะครับจำนวนปริมาณนั้นจะต้องนะครับข้นคลักเลยขั้นที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เนื่องหลังจากที่ประชาชนนั้นเอาชนะในเรื่องการนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเผด็จการก็จะต้องแสดงฤทธิ์เดชกันเต็มที่จริงๆแล้วผมมองไว้ตั้งแต่ตอนนานแล้วนะครับตอนที่ตั้งมดแดงล้มช้างใหม่ๆว่าในขั้นที่สามเนี่ยนะครับหลังจากที่เลือกตั้งก็ชนะเลือกตั้งก็ชนะแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับก็ยอมไม่ได้พอยอมไม่ได้ปุ๊บฝั่งตรงข้ามก็จะต้องแสดงฤทธิ์เดชประชาชนเองก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้มันเป็นความเข้มข้นอะเข้มข้นแล้วในขั้นนี้ผมก็บอกว่าลักษณะของมดแดงล้มช้างนั้นถ้าประชาชนมีการเตรียมการวางแผนที่ดีมันก็ระยะเวลาชัยชนะก็จะสั้นนะครับขั้นที่4เป็นการสร้างชาตินะครับบอกพี่น้องไว้ก่อนขั้นที่4ก็คือยึดอำนาจจัดการทุกอย่างได้แล้วก็คือเริ่มต้นไปสู่ระดับที่มันเป็นเหมือนประเทศพัฒนาแล้วนั่นแหละนั่นคือการสร้างชาติอันที่3นี่ก็คือจะล้มช้างนะครับตอนแรกทฤษฎีผมมองว่าในขั้นนี้ประชาชนก็หลังจากนะเลือกตั้งทุกครั้งก็คือต้องเอาชนะนะครับให้ได้แต่ว่านะครับสิ่งที่ตอนนั้นมันยังไม่เกิดคือเขาไม่ได้ใช้นะเล่ห์เหลี่ยมในการที่จะจัดการกับพี่น้องจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่เรียกว่าคือถ้าเขายอมเนี่ยทุกอย่างมันก็ไปด้วยดีถ้าเขายอมให้มีการปฏิรูปนะพี่น้องก็บีบเข้าไปด้วยตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเขียนทฤษฎีเนี่ยผมมองว่าขั้นที่3เนี่ยเป็นลักษณะประชาชนนะ1นะครับผมแบ่งเป็นแนวรบนะครับด้านการเมืองกับพรรคการเมืองเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกับนักการเมืองนะครับคิดนะจัดตั้งทางความคิดนะครับให้พรรคการเมืองนั้นพัฒนาไปสู่การเป็นเขาเรียกองค์กรทางการเมืองนะสถาบันทางการเมืองผูกโยงกับประชาชนให้นโยบายมันเนี่ยเข้มยิ่งขึ้นถ้าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนก็จะต้องบอกว่าครั้งนี้อยู่ต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำ1 2 3 4 5ต้องยกระดับขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้คือประชาชนก็จะเป็นตัวนะประชาพาไปนั่นแหละถ้าว่าไปแล้วลุกขึ้นมาแต่ว่านะครับเนื่องจากวาตรงนั้นเนี่ยเรายังเห็นว่ามันจะต้องร่วมมือกับนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องทำงานกับนักการเมืองเพื่อให้แน่ใจว่านักการเมืองนั้นมาช่วยหนุนให้ประชาชนเติบโตเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแดงทั้งแผ่นดินนปช.ทั้งหลายนี่ลงมาช่วยประชาชนจัดตั้งนะนี่จริงคอนเซ็ปต์หมู่บ้านแสดงคือประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับ นะก็นักการเมืองที่จะเป็นตัวแทนประชาชนที่รักในฝั่งประชาธิปไตยก็ต้องมาผูกโยงกับประชาชนตรงนี้ประชาชนเองก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนของตัวเองขึ้นมานะครับเอานโยบายของตัวเองที่ต้องการนั้นไปเสนอกับพรรคการเมืองขอคำมั่นสัญญาไว้นะครับเพื่อที่ว่าพอหาเสียงเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยแทนที่จะคิดนโยบายอะไรก็ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าประชาชนต้องการให้ทำอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้าปัญหามันคือการเมืองเนี่ยก็ต้องสัญญาก่อนว่าจะต้องเข้าไปจัดการกับนะการเมืองนะมิติทางด้านการเมืองอย่างคุณสมัยคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นเนี่ยตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วปัญหาที่นะครับรัฐบาลก่อนหน้านั้นโดนล้มเป็นยังไงก็ปรากฏว่านะครับตอนเข้าไปก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนมีปัญหา112ทำงานทำร้ายพี่น้องมากมายเนี่ยนะก็ปรากฏเข้าไปเนี่ย ก็เลือกที่จะไม่แตะตรงนี้นะแต่ประชาชนเองก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าประชาชนเองไม่เคยที่จะนะไปนะสร้างแรงผูกมัดในเรื่องของ ICC ในเรื่องของ112ในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่นะทำให้กระบวนการเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคือกระบวนการประชาธิปไตยนั้นถูกบิดเบือนไปเพราะว่าที่สุดแล้วมีองค์กรอิสระเข้ามาจัดการนะครับซึ่งก็รู้นะครับนะคุณสมัครคุณสมชายก็ล้มลงไปก็เพราะอย่างนั้นแล้วคดีความต่างๆหลังจากนั้นก็ไม่เป็นคุณกับทางเพื่อไทยเลยแต่ปรากฏว่าเขารักที่จะไปนะครับแก้ไขไม่แก้แค้นแล้วก็การเมืองเนี่ยเรียกว่าไม่รุกเลย
แล้วก็ไปเล่นในเรื่องเศรษฐกิจคิดว่าเอาไงเนี่ยเอาชนะใจพี่น้องได้เดี๋ยวก็นะครับเลือกตั้งอีกก็ต้องชนะอีกแปลว่าพรรคเพื่อไทยณเวลานั้นนะครับซึ่งเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงเนี่ยถึงฤทธิ์ร้ายพิษร้ายของระบอบราชาธิปไตยนะครับยังเชื่อมั่นว่าถ้าเล่นตามกฎตามกติกานั้นตัวเองมีมวลชนหนุนหลังนะครับแล้วมีนโยบายที่เหนือกว่าฝีมือการบริหารประเทศนั้นดีกว่าก็หวังว่าจะชนะนะครับก็เผด็จการมันก็เรียนรู้นะครับเผด็จการมันก็เรียนรู้มันก็นะครับจัดการนะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งได้ใจประชาชนมันก็บอกเป็นประชานิยมแล้วก็จัดการบอกอ้างว่าคดโกงนะครับตัวบุคคลที่ว่าเก่งนะครับพรรคเพื่อไทยที่ว่าเก่งมันก็โยนเข้าไปเป็นเผด็จการรัฐสภานะครับทรยศประชาชนนโยบายนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็นโยบายที่ว่านั้นนะครับใช้เงินผิดนะผิดหลักผิดเกณฑ์นะครับก็เอาผิดจนกระทั่งเราเห็นผลถึงวันนี้นะอันนี้ก็เอาเป็นว่าเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้ตระหนักตรงนี้เพิ่งจะมาตาสว่างนักการเมืองนะแต่พอสว่างแล้วปุ๊บวันนี้ฝั่งตรงข้ามเขารุกคืบนะเขารุกคืบในเชิงการเมืองเนี่ยเขาตัดอำนาจหมดมันก็เป็นพลวัตทางการเมืองตรงนี้ก็แสดงว่าจุดที่ขั้นที่3เนี่ยเป็นการต่อสู้จริงๆเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบกันเผด็จการเขาใช้ความเด็ดขาดนะครับด้วยการตัดทั้งหมดเลยยึดอำนาจนิติบัญญัติบริหารธุรการไปไว้ในมือจะเขียนกรอบกติกาใหม่แล้วก็เขาก็นะครับนิรโทษกรรมคนของเขานะครับแล้วก็จัดการคนฝั่งตรงข้ามแต่ว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้ก็คือว่าเขาคิดจะปิดประเทศจริงแล้วก็หันไปซบกับจีนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพลวัตซึ่งนะตามที่ผมคิดบันไดสี่ขั้นตอนนั้นขั้นที่สามนี่เราก็มองว่าประชาชนจะต้องชนะขึ้นเรื่อยๆเช่นถ้าต้องมีการเลือกตั้งมากนะหลังคุณยิ่งรักอีกอะไรตอนคุณยิ่งรักเราหวังมากก็คือเราต้องทำงานกับนักการเมืองหนุนนะครับหนุนเข้าไปให้เขาได้ทำในส่วนที่ต้องทำนะแล้วคราวหน้าเราก็จะเลือกเขาอีกแต่ก่อนจะเลือกต้องนั้นนะบังคับให้เขานั้นต้องมาเล่นเกมของประชาชนตั้งแต่ตอนคุณยิ่งรักแล้วผมเสนอความคิดนี้แต่เราต้องยอมรับว่าประชาชนเราเองนั้นนะครับยังติดในเรื่องการหลงตัวบุคคลนะแล้วก็ในวงการการเมืองนั้นเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาบอกให้ประชาชนพอใจกับสิ่งที่จะเป็นแล้วจริงๆเขาก็ตั้งใจทำงานจริงและคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเฮ้ยกำลังตั้งใจทำงานเอาหน้าเอาอยู่หน้านะเอาอยู่หน้าและพวกที่มาวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็เลยเป็นพวกที่กลายเป็นศัตรูไปผมยอมรับเลยว่าในอย่างอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยนะครับกระแสที่จริงๆเนี่ยนะครับความคิดแนวทางเปลี่ยนระบอบนั้นมันควรจะนะได้รับการแพร่กระจายไปโดยเฉพาะแนวทางมดแดงล้มช้างนี่ด้วยสมควรจะกระจายไปตั้งนานแล้วแต่ว่านะครับในวงการเมืองเองนั้นเขาก็ต่อสู้เขาก็คิดว่านะคนไทยทุกคนมีใครจะคิดว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างเงี้ยมีน้อยคนมากที่จะคิดนะครับถึงแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้อย่างนี้พวกเราคิดไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้เราปล่อยให้ประเทศมันไหลมาอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเผด็จการมันบังอาจได้ยังไงแล้วมันจริงๆเขานะวางแผนกับจีนตั้งนานแล้วในการที่จะนะปิดประเทศอย่างนี้นะครับซึ่งเราคิดไม่ถึงนักการเมืองเพื่อไทยผมก็ว่าคิดไม่ถึงดร.ทักษิณก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะเล่นหนักขนาดนี้ตอนที่กลับเมืองไทยก็ยังคิดว่ายังโอเคอยู่ไงครับแล้วตอนลุกขึ้นไปในกรุงเทพเหมือนกันก็คิดว่าไปแล้วเนี่ยนะครับขอให้มีการนะครับขอให้มีการเลือกตั้งใหม่นะยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยก็คิดว่าเขาจะไม่ทำซึ่งเผด็จการเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่ใครหลายคนจะคิดไว้แล้วทั่วโลกเขาก็คาดไม่ถึงนะครับการใช้สไนเปอร์กับประชาชนเนี่ยและประชาชนมือเปล่าเนี่ยใจกลางเมืองหลวงเนี่ยประเทศไทยนี่เรียกว่าแทบจะเป็นประเทศแรกๆในยุคปัจจุบันนี้เลยนะที่มาใช้อย่างนี้นะครับอารับสปริงนะครับมันก็เลยเอาตามเลยนะครับเอาตามเลย ในขั้นนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่พวกเราจะไปข้างหน้านั้นเอาละเผด็จการมันจริงลงมือก่อนแล้วมันก็เล่นทุกจุดอย่างที่มันเล่นทุกวันนี้ผมไม่ต้องอธิบายแต่สิ่งที่ผมอธิบายไว้ในทฤษฎีในทฤษฎีก็ได้นะครับบันไดสี่ขั้นนี้ในขั้นที่สามเนี่ยประชาชนต้องทำงานทุกจุดผมพูดแม้กระทั่งทหารนี่นะต้องเข้าไปนะปลุกให้ทหารเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเอาข้อมูลนะครับไปให้ทหารผูกมิตรกับทหารนะครับทำกิจกรรมร่วมกับทหารเพื่อดึงให้ทหารมาเป็นประชาธิปไตยด้านเศรษฐกิจนะครับนะถ้าสมมติรัฐบาลเผด็จการขึ้นมาเราต้องเปิดโปงด้านเศรษฐกิจเรื่องความเลวร้ายการคดการโกงของพวกเขาบีบไม่ให้เขาโกง
ตรงนโยบายตรงไหนที่เป็นพิษเป็นภัยเราต้องลุกกันขึ้นมาเป็นมดแดงอ่ะกรูกันขึ้นมาฟ้องร้องร้องเรียนจัดการบีบคั้นใช้กฎทางสังคมบอยคอตอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้นะถ้าสมมติเผด็จการขึ้นมันดึงประเทศไปในทางที่มันเสียหายแต่ขณะเดียวกันนั้นเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันไหนที่มันจะเป็นสังคมใหม่นะคือผมก็ใช้หลักสิ่งชั่วเราต้องทำลายต่อต้านคัดค้านกำจัดสิ่งดีต้องปลูกฝังสร้างขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเกิดผลนะครับทำลายสิ่งชั่วสร้างสิ่งดีแล้วพวกเราในหัวใจต้องเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการต่างประเทศนะครับพูดถึงขนาดตั้งเป็นแม่ทัพนะขึ้นมาใครก็ได้ถนัดต่างประเทศตั้งเป็นทีมขึ้นมาแล้วก็นะครับนะไปศึกษาทำความเคลื่อนไหวทำความเข้าใจกับต่างประเทศเตรียมเอาไว้นโยบายของเราควรจะเป็นยังไงบ้างในต่างประเทศนะครับควรติดต่อประสานงานกับใครถ้าเผด็จการมันยังอยู่ในจุดที่มีอำนาจนะตอนนั้นเนี่ยว่าตรงผมยังไม่ได้มองอะไรร้ายๆว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนี้ก็พยายามจะมองว่าถ้าเราจะนันดันไปข้างหน้านั้นเราต้องมีนะมีทีมสำหรับไปสู้เขาในทุกแนวรบนะครับทุกแนวรบเราต้องเติบโตในเชิงการแย่งชิงมวลชนและเรื่องข้อมูลข่าวสารสื่อสารมวลชนเราต้องมีสื่อของพวกเรานะสื่อคุณภาพเลยซึ่งอันเนี้ยสำเร็จในขั้นเนี้ยนะครับนปช.เองก็มีนะครับสื่อของเขาก็ต่อสู้มาตลอดตั้งแต่นะหลังจากที่ตั้งแต่ก่อนอภิสิทธิ์จะขึ้นนะจริงๆตั้งแต่หลังปี5051มาแล้วเนี่ยเราก็เติบโตในด้านนี้มาตลอดแต่จะทำยังไงจะต่อยอดให้ถึงขนาดว่าข้อมูลข่าวสารของเรานั้นมีการสร้างผลิตข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบวางเครือข่ายที่จะเอาข้อมูลใส่ลงไปมีนะทีมงานผลิตสื่อแล้วก็ให้มันผลิตสื่อที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเอาความจริงหลักการความรู้เรื่องประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนปช.ก็ไม่ใช่ไม่ทำสิ่งที่ผมพูดย้ำย้ำย้ำเนี่ยหลายเรื่องที่ผมคิดเขาก็ไปทำนะเช่นการตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หมู่บ้านเสื้อแดงก็ตามมาแล้วก็สหกรณ์ต่างๆมันเกิดแต่เป้าหมายนั้นมันไม่ได้เป็นลักษณะที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตยสูงสุดมันยังเป็นลักษณะผลิตงานมาเพื่อสร้างภาพเอาภาพนะครับให้ปรากฏแล้วก็ยังไม่คิดว่าคงไม่คิดว่าเผด็จการนั้นจะเอาจะเล่นรุนแรงถึงขนาดนี้เขาก็เลยทำกันในลักษณะที่นะเอาละเอาไปแสดงผลทางการเมืองไปใช้ปี5253นะแต่ในสุดพอพ่ายเมื่อปี53คุณยิ่งรักขึ้นมาปุ๊บก็ไปกดในส่วนนี้ไม่ยอมให้มันโผล่ให้มันโตต่อเพราะไม่เข้าใจว่าการจะสร้างประชาธิปไตยเป้าหมายไปถึงประชาธิปไตยสูงสุดแบบที่เป็นประเทศเจริญแล้วนั้นต้องให้ประชาชนเข้มแข็งโดยไม่หยุดหย่อนให้ประชาชนเป็นฐานของอำนาจแล้วทุกครั้งนะครับต่อให้มันล้มต่อไปก็คือเรื่องทหารเนี่ยจะให้ทหารมายึดอำนาจอีกไม่ได้ต้องดูว่าใครเป็นตัวนายทหารนะครับใครเป็นตัวการรับใช้ใครแล้วมีโอกาสจะอยู่คุมกำลังแล้วจะมาเล่นงานประชาชนแล้วก็เตรียมการว่าถ้าเขารัฐประหารจะทำยังไงคือทั้งหมดเนี่ยในขั้นที่3เนี่ยมันต้องวางแผนแล้วสำหรับว่าคือผมเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของการปฏิรูปการปฏิวัติเนี่ยมันไปด้วยกันไอ้ที่เขาบอกว่ากินทีละคำเนี่ยผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับคือใน9ก็คือตาดูดาวเท้าติดดินเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าการจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันมีสเต็ปมีจังหวะย่าง9นะครับความพร้อมแต่ว่านะครับย่าง9แต่ละย่างนั้นมันไม่สามารถจะไปพรึบได้ทันทีหรือ9ทีเดียวแล้วไปถึงจุดหมายมันจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนผ่านการเวลานะครับแล้วผ่านการเจริญเติบโตนะแล้วมันก็จะมีตัวแปรที่ผมใช้คำว่าพลวัตซึ่งไม่มีใครจะทำนายอะไรได้แน่นอนฝั่งเขาก็จะต้องมีปฏิกิริยาแต่ของเรานั้นต้องถือหลักประชาชนต้องเติบโตแล้วในทุกแนวทางที่เขาทุกแนวรบที่เขาจะต้องนะครับต่อสู้นะครับเขาจะต้องทำเราก็ดักเอาไว้แล้วเราจะต้องต่อสู้ปะทะให้ได้ในทุกอันแล้วทำให้เราเข้มแข็งมากกว่าเขาทำให้เขาอ่อนทำให้เราแข็งผมถือหลักอย่างนี้แต่ความคิดเนี่ยนะครับที่พูดไปนะใครจะฟังนะครับมีไม่กี่คนเมื่อก่อนสถานีวิทยุเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนตอนขึ้น YouTube ใหม่ๆคนฟังเนี่ยถ้ามาสัก200คนเนี่ยนะครับฟังย้อนหลังเนี่ยผมโอ้ยดีใจแล้วนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งปี2012คุณยิ่งรักขึ้นสู่อำนาจนะโถพี่น้องนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยผมกับอาจารย์ชูพงษ์นี่พูดในเรื่องรัฐบาลไปจะไปไม่รอดแล้วก็การอยู่ในกรอบเดิมของเขาเนี่ยเราไม่มีทางชนะเนี่ยนะครับพูดปากฉีกแล้วเขาบอกไอ้พวกนี้มารวนนะครับ
นะซึ่งวันนี้ผมก็ยืนยันว่าเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยเพราะเรามองแล้วว่าขบวนประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องเอานักการเมืองที่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยเล่นตามกฎกติกานะครับไม่ได้นะไม่ได้มองเขาเรียกทางลัดแล้วก็มีความมีสันดานเป็นเผด็จการนะครับแล้วก็ไปรับใช้ขบวนเผด็จการซึ่งเราเห็นกันชัดๆวันนี้เอาละนะครับเมื่อเราดูในอดีตเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีการเรียนรู้ทั้งนั้นเราน่ะคาดไม่ถึงถ้าพวกเราจะมาโทษตัวเราเองเนี่ยเราต้องนะก็ต้องนะเอาหน่อยนะต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกินคาดเผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันผิดยุคผิดสมัยแล้วสันดานมันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนานะครับมันโง่เกินกว่าที่จะมีหิริโอตปะแล้วก็จะเข้าใจโลกปัจจุบันมันถึงทำลายตัวเองไงเขาบอกว่าวินาศกาเลวิปริพุทธินะครับระบอบราชาธิปไตยนะครับซึ่งไอ้มีคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายเนี่ยหัวโจกมันทั้งหลายนั่นอายุเลย80ขึ้นแทบทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีตัวปฏิบัติงานที่อายุนะส่วนใหญ่ก็เลย60แล้วทั้งนั้นเลยไอ้พวกหลงยุคเผด็จการหลงยุคเหล่านี้แหละมันแต่ว่ามันมีอำนาจเนี่ยแล้วประชาชนเราไม่เคยเตรียมการให้มันยิ่งใหญ่นักการเมืองที่มีศักยภาพยิ่งใหญ่เองก็ไม่ได้มองการไกลขนาดว่าจะต้องใช้ตรงนี้แม้กระทั่งวันนี้เองก็ยังมองไม่เห็นนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรียกว่าวันนี้ก็จะไปช่วยคงจะช่วยลำบากแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ในประเทศเองก็ขยับอะไรไม่ได้แล้วกลัวไปหมดบ้านเมืองเราถึงเผชิญชะตากรรมอย่างนี้ไงพี่น้องแล้วคำตอบมันก็คือพี่น้องต้องเติบโตครับเพราะถ้าพี่น้องโตแล้วปุ๊บรัฐทหารอีกรัฐประหารอีกมันก็ไม่ได้ละเพราะพี่น้องจะต้องไม่ยอมแต่วันนี้ที่มันยอมเพราะอะไรก็เพราะไม่เคยคิดเตรียมการที่จะสู้เขาจริงจังไงไปตามแกนนำแล้วจริงๆแกนนำเนี่ยมันมีเรื่อง2ปีซ้อนนะผมเนี่ยสังเกตการทั้งปี52ปี53อีรอบเดียวกันเลยนะครับไปแล้วเราเนี่ยนะเอามวลชนไปแล้วก็เป็นลักษณะว่าไม่คิดว่าเขาจะเล่นงานนั่นแหละนะครับเราก็ไปโทษกันไม่ได้แต่ว่าเจ็บแล้วไม่จำนะไปแล้วก็โดนเขาตบหัวกลับทั้ง2ปีแล้วปี53นี่เจ็บแสบเพราะเราเนี่ยไปแย่รังปืนนะครับมันก็มีเหมือนกันเรื่องความนะครับนะเล่นกันเนี่ยนะครับความรุนแรงใส่กันเนี่ยแต่ทหารเนี่ยมันเล่นเนี่ยมันคำสั่งของคนที่สั่งนะมันรุนแรงมันใจโหดแล้วมันไม่กลัวนะครับประเทศนี้ใครใหญ่เราก็รู้นะครับนะเราไปนะก็ถือเป็นบทเรียน52 53แต่ปี57ก็ยังเจออีกนะประชาชนคือสิ่งที่เป็นบทเรียนคือประชาชนไม่สามารถไปช่วยแกนนำได้เลยแล้วปี57ก็โดนเขารวบหัวรวบหางทั้งหมดเพราะไม่สรุปบทเรียนนะครับผมพูดไม่มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาจะนะไปลบหลู่ดูหมิ่นใครหรือว่าไปทำให้ใครเสียหายหรือว่าดิสเครดิตใครนะอันนี้เราพูดกันฐานะมิตรว่าเราต้องสรุปบทเรียนทำอย่างเดิมไม่ได้นะครับนะจะสร้างภาพเฉยๆนะครับวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ไปถ่ายรูปกับมวลชนเนี่ยชาวบ้านผู้หญิงอย่างเงี้ยถามว่ามีเลยทหารจะกลัวนะอาจจะทำได้บ้างก็คือให้กำลังใจพี่น้องว่ายังอยู่นะแล้วเราพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายดีนะครับเราไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครเราก็รักกันก็รักโดยใจจริงแล้วนายกก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับนะเพราะนั้นตั้งใจทำงานดีอะไรดีก็นะแต่จริงๆแล้วความเข้าใจต้องไปมากกว่านั้นว่าเราถูกปล้นอำนาจไปแล้ววันนี้คนที่ปล้นนั้นมันพยายามจะนะข่มขืนเราตลอดนะครับจะบังคับให้เราอยู่ใต้อำนาจมันตลอดแล้วมันจะเป็นคนกะเกณฑ์ต่างๆอำนาจที่ถูกปล้นนั้นต้องถาวรอยู่ใต้การกำกับของพวกมันถ้าเราไม่ยอมเนี่ยนะพวกเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับขั้นที่3เนี่ยโอ้โห พี่น้องเมื่อเราหวังนักการเมืองเขาจะมานำในแนวทางต่างๆเพราะว่าเขาก็รู้ในเรื่องทุกทิศทุกทางนะทั้งด้านระบบราชการระบบวัฒนธรรมนะมวลชนสื่อสารมวลชนการศึกษาแม้กระทั่งศาสนานะแนวรบเนี่ยแม้ทั้งศาสนานี่ต้องเข้าไปแล้วดึงพระดึงเจ้ามาเป็นนะเป็นมดแดงล้มช้างนี่แหละเป็นขบวนประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมีการวิเคราะห์ไปลึกถึงนะเรื่องมวลชนสัมพันธ์เนี่ยนะแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเด็กเยาวชนคนเฒ่าคนแก่เมียข้าราชการต่างๆนะครับเมียนายทหารนายตำรวจเนี่ยมันอยู่ในแนวรบหมดเลยแล้วอย่างว่าไอ้มดแดงล้มช้างพอผมเขียนเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยนะต้องมีการจัดทัพอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเขาก็หัวเราะนะเฮ้ยนะมันเรื่องเงี้ยนะครับมันให้เกิดก่อนไม่ได้หรอกนะครับแล้วการปฏิวัติไม่ใช่การมาจัดการอย่างนี้นะก็เพราะไม่ทำนะครับมันก็ถึงโดนฝั่งตรงข้ามเขาเล่นงานแล้วเขาก็จะนะครับบอกว่าจะปฏิรูปแต่จริงเขาปฏิวัติเลยครับเขาปฏิวัติเพราะเขาสร้างแต่ว่าบังเอิญปฏิวัติแบบหัวคว่ำหัวขวิดลงนะ
เขานั่นแหละที่สิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือการปฏิวัติครับจริงๆ จะบอกว่าไม่ใช่การปฏิวัติไม่ได้นะเพียงแต่มันปฏิวัติไปสู่สิ่งที่เลวร้ายกว่าไงเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ไปสู่สิ่งที่เลวร้ายอย่างมหันต์นะครับนี่คือสิ่งที่มันตาลปัดในสังคมไทยไอ้ส่วนพวกเราที่เป็นประชาชนคนที่มาอยู่ข้างประชาชนนั้นแทนที่จะคิดการแบบที่ไอ้ฝั่งตรงข้ามมันคิดเราไม่คิดเพราะเราก็เป็นฝ่ายพระนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็เลยแพ้อยู่เรื่อยไปนะครับ นะครับนะไม่ได้แปลว่าต้องไปคิดร้ายแต่มันต้องคิดสำหรับการที่จะนะครับการเมืองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของนะครับเรื่องของแบบพระเจ้าเจ้าแต่ไม่ได้แปลว่าไปทำผิดศีลผิดธรรมการทำถูกการใช้ความรุนแรงแบบที่นะแบบถูกแบบถูกต้องนะครับแบบที่เป็นไปตามนะหลักธรรมะธรรมโมนะเพื่อยืนยันเรื่องของหลักการประชาธิปไตยคือให้ประชาชนเป็นใหญ่ให้นะมีการเคารพประชาชนให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเสมอภาคกันอะไรเงี้ยแล้วให้ผลประโยชน์นั้นไหลกลับไปสู่ประชาชนโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมและมีตัวแทนซึ่งพวกเขาสามารถจะตรวจสอบและกำกับได้นะแต่เราไม่คิดนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะเราพวกเราประชาชนเนี่ยจะก้าวยกระดับมาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้พอมีมดแดงมาร่วมกระบวนการนี้ก็ถือว่าเราก้าวยกระดับมาแล้วนะครับพวกเราเนี่ยแหละเป็นความหวังของบ้านของเมืองทีนี้วันนี้เนี่ยขั้นที่3เนี่ยเขานี่แสดงให้เราเห็นหมดละยึดอำนาจมายังไงนะยึดอำนาจเสร็จแล้วปุ๊บนะครับจะกดไม่ให้ไอ้พวกที่นะครับเห็นต่างเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็จัดการกับปรับทัศนคติไอ้คนที่จะเป็นพิษเป็นภัยไม่ให้อยู่ในอันตรายที่จะมาแย่งอำนาจหรือมาสร้างความวุ่นวายได้เสร็จแล้วก็เขียนกฎกติกานะครับเขียนให้มีรัฐบาลรักษาการชั่วคราวบริหารประเทศนะครับแต่มันออกไปข้างนอกไม่ได้นะเพราะไม่มีใครยอมรับมันแล้วก็เรื่องการจัดการบริหารประเทศต่างๆนั้นนะครับฝีมือมันก็ไม่มีมันก็ทำไม่ได้อีกแล้วนะครับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญการออกกฎหมายต่างๆมันก็ไม่มีความชอบธรรมมันก็ขินกินเงินเดือนกันจนไม่รู้เฉพาะเงินเดือนพวกนี้ไปแล้วไม่รู้กี่นะเป็นพันๆล้านนะครับหลายพันล้านนะยกคณะขึ้นมาเอาลูกเอาเมียมานั่งกินเงินเดือนกันอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะปล้นประเทศอะร่วมกันปล้นประเทศต่อนะนะมันทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างแต่เนี่ยทางที่มันทำเนี่ยคือการปฏิวัติในแนวทางที่ประชาชนจะต้องทำพี่น้องอยากจะรู้มันรู้ทฤษฎีไอ้พวกนี้มันทำหมดเพียงแต่มันทำในสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ดีหมดเลยมันปฏิวัติเพื่อดึงประเทศถอยหลังเพื่อถอยหลังนะครับแล้วก็เพื่อให้ประเทศตกต่ำถึงที่สุดนะแล้วมันคิดว่าตกต่ำไม่เป็นไรนะครับสารภาพอย่างเงี้ยขอให้อยู่ในแบบที่มันคุมเกมได้ก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับนะทีนี้ถ้าประชาชนจะทำนะครับยึดอำนาจมาจัดการเรียบร้อยอย่าให้ใครลุกขึ้นมาเผยหน้าขึ้นมาได้แล้วเรามีความชอบธรรมต่างชาติเข้าใจนะครับพร้อมจัดการแล้วให้ตัวแทนคนที่จะขึ้นมารักษาอำนาจชั่วคราวนั้นเป็นตัวแทนของปวงชนจริงๆไม่ใช่ตั้งกันเองระหว่างหัวหน้าคสช.กับกษัตริย์ภูมิพลแต่ต้องเป็นการมาจากตัวแทนของปวงชนแล้วต้องอยู่แบบชั่วคราวไม่ใช่จะมาข้างนะมาสร้างโครงการโปรเจกต์นะครับโอ้โห 20,000 30,000 40,000 400,000 ล้านบาทนะครับเป็นล้านล้านบาทนะครับมันไม่ใช่แล้วพี่น้องแล้วก็ยอมกันได้คนไทยนะครับไม่รู้นะผมว่าแหมนะไม่อยากจะด่านะพวกเรากันเองคนไทยสัญชาติเดียวกันเองผมก็เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับเพราะนั้นก็ไม่รู้จะไปด่าพี่น้องได้ไงรู้ที่มาที่ไปด้วยคือเรานะครับโดยสันดานของพวกเราที่ยอมรับอะไรกันอย่างนี้แหละนะครับที่ไม่คิดการใหญ่นะครับที่สุดแล้วก็ไปเจอไอ้พวกที่มันนั่งอยู่กับอำนาจได้ประโยชน์มีเงินมีทองมีมันสมองคิดการแล้วก็เรียนมาอย่างไอ้ทหารทั้งหลายเนี่ยการวางแผนรูปที่พี่น้องเห็นมันที่มันเอาปืนไปขู่ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องผมใช้ก็มาขู่เขาไปด้วยเพราะมันต้องการสร้างนะครับนะอาณาจักรแห่งความกลัวเผด็จการมันอยู่ได้เพราะให้พี่น้องประชาชนกลัวระแวงกันหวาดกลัวแตกแยกทะเลาะกันแล้วพวกเขาอยู่บนหัวนะครับแล้วเพราะความกลัวเนี่ยเขาต้องทำให้พี่น้องรู้สึกว่ามันมองพี่น้องได้ตลอดเวลาแต่ความจริงทั้งจริงๆแล้วมันทำไม่ได้มันก็ออกข่าวมามันจะเล่นนะซิงเกิลเกตเวย์มันจะเช็คกดไลค์ไม่ได้อะไรไม่ได้มันมีปัญญาไปไล่ดูทั้งหมดที่ไหนแล้วถ้ามันยิ่งมันจับมันก็ยิ่งอ่อนแต่พวกเรากลัวกันเองนะครับคุณไม่มีทางเปลี่ยนสังคมนี้ได้หรอกถ้าสมมติคุณยังกลัวกันค่อนประเทศโจร500มันปล้นประเทศแต่คุณมีจำนวน5ล้านแล้วคุณกลัวพร้อมกันหรือคุณกลัวซะส่วนใหญ่กล้าอยู่10คนหรือ50คนเนี่ยก็ตายอ่ะไม่มีทางชนะนะครับแล้วจริงๆในการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมานั่งนะครับทำสุ่มเสียงแล้วงอหัวให้มันจับได้
มันก็มีบนดินใต้ดินซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วนะนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับไอ้ที่พูดไปเนี่ยคนไทยสักกี่คนได้ฟังอ่ะผมก็อยากจะเห็นอยากจะรู้เหมือนกันว่านะครับนะมันมีคนที่เข้าใจและพร้อมที่จะลุกขึ้นมานะสู้กันในแนวทางที่เป็นความชอบธรรมของประชาชนใช้สติปัญญาใช้ความได้เปรียบเนี่ยมีสักกี่คนกันแน่นะครับแล้วปัญหาวันนี้ก็คือเนี่ยถ้าผมพูดไปไกลอย่างนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนที่เขารักเนี่ยก็ไม่ฟังอีกนะไม่ฟังอีกอ่ะอุ้ยไอ้นี่มันสักเท่าไหร่นะครับนะพอว่าคนที่รักหน่อยก็เลิกฟังเลยทีนี้จบเลยอะไรที่เป็นเรื่องที่นะครับจะปลุกสติปัญญาปลุกใจบอกแนวทางแล้วทำให้เขาลุกขึ้นมากลายเป็นมดแดงที่จะมาสู้เนี่ยเป็นประชาพาไปเนี่ยนะครับยิ่งนะครับเขาต้องการถ้าแยกแดงกับเหลืองเขาก็ปกครองประเทศได้อยู่ต่ออยู่แล้วถ้ายิ่งแยกแดงกับแดงอีกเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งสบายใหญ่ผมบอกให้พี่น้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองฟังดูเถอะนะครับไม่ใช่คิดแบบตื้นๆมองเกมมองการหมดแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าหวังนักการเมืองไม่ได้เพราะเขานั้นนะครับหนึ่งเขาไม่เคยคิดอย่างที่นะจริงที่ผมคิดแล้วเราก็ไม่โทษใครอ่ะเพราะว่าจะให้ไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่านักการเมืองเขามาเพื่อเลือกตั้งเพื่อเข้าไปสู่ในอำนาจแล้วก็บริหารประเทศนะครับช่วยเหลือประชาชนเขาคิดดีที่สุดมันก็ได้อยู่แค่นี้คิดไปตามกรอบกติกาพอไม่เจอไปเจออะไรที่มันไม่ใช่กรอบกติกาที่เคยคิดไว้ก็บื้อสิครับแล้วไอ้ที่เตรียมจะไปเตรียมการสู้เขาก็โดนเขาจ่อคอหอยไว้หมดแล้ววันนี้ประชาชนก็ยังไปหลงว่าจะไปเดินตามเขาแล้วเขาทำอะไรหน่อยเนี่ยคิดว่านี่แหละคือทางสว่างแล้วมันจะต้องช่วยประชาชนได้นะครับจริงๆแล้วในขั้นนี้เนี่ยมันต้องมีทั้งนะสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในพี่น้องต้องสู้กับมันเผชิญหน้ากับมันเพื่อไปสู่เป้าหมายทำให้ประชาชนใหญ่กว่าทำให้ความสิ่งเลวร้ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันตกลงไปนะครับคนไทยตาสว่างไม่ยอมรับไม่เอาด้วยหรือให้คนชั่วทำชั่วไม่ได้นี่กำจัดสิ่งชั่วกำราบสิ่งชั่วกดสิ่งชั่วเอาไว้สร้างสิ่งดีเพิ่มขึ้นนะครับกดสิ่งชั่วสร้างสิ่งดีนี่คือหน้าที่ของพวกเราสิ่งชั่วสิ่งดีมันมีอะไรบ้างนั้นนะครับพี่น้องก็คิดได้เองคิดแล้วนะครับการจะกำจัดสิ่งชั่วกดสิ่งชั่วนะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีนั้นมีอะไรบ้างพี่น้องแต่ละคนถ้ามีจิตสำนึกอย่างนี้พี่น้องก็ต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ทำไม่ต้องให้ใครมานั่งบอกไม่ต้องตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสมอเพียงแต่การใดๆนั้นที่สุดแล้วการที่ใหญ่แล้วมันต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับณวันที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทั่วแผ่นดินต้องมีการจัดการไม่มีไม่ได้หรอกครับผมถึงมานั่งเนี่ยนะนั่งทำในบางเรื่องให้พี่น้องเนี่ยเพราะเห็นถึงสิ่งเหล่านี้นะครับคิดการไว้ล่วงหน้าให้แล้วนะวันนี้อะไรที่ทำได้ก็ต้องทำแต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าเช่นนะพี่น้องยางพาราภาคใต้เนี่ยการที่เขาเดือดร้อนนะก็เหมือนประชาชนทั่วไปเสื้อแดงที่เดือดร้อนนะหรือเสื้อสีอื่นหรือไม่มีสีเสื้อที่เดือดร้อนเรื่องข้าวมันสำปะหลังอ้อยยางพารานะเหมือนกันนะการที่เขาเดือดร้อนในเรื่องนี้นะตามหลักแล้วเขาจะต้องควรจะตามประชาธิปไตยนี่เมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลจะใครก็แล้วแต่ละเรายังไม่นี่นะรัฐบาลมีประชาชนต้องได้รับการเยียวยาเพราะเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนภาษีอากรก็ยังต้องเสียต่อไปทหารมันยึดอำนาจไว้แต่อย่างน้อยต้องให้ทหารนั้นมันรับรู้แล้วก็ดูแลพี่น้องนะผมก็ทำนายไปแล้วว่าที่สุดแล้วมันก็ต้องมาช่วยเห็นว่าเพิ่มไป4บาทไม่หรอมันก็เคาะกระปุกมาแหละนะครับถ้าไม่เรียกร้องไม่มีทางได้นะครับ4บาทก็ได้ไปนิดเดียวมันไม่พอหรอกนะครับจะให้มากกว่านี้มันก็ไม่มีปัญญานะสติปัญญามันก็มีกันอยู่แค่นั้นแหละพวกเราจะสนับสนุนไหมนี่คำถามนี้นะครับดีไหมถ้าเรามองเนี่ยไอ้เหลืองไอ้แดงนี่จบเลยนะเราไม่สามารถจะขึ้นมาก้าวมาเป็นตรงนี้ได้หรือคอยสะใจวันๆคอยสะใจเขานี่แหละเห็นไม่สมน้ำหน้าอย่างเงี้ยแทนที่จะได้นะได้โอกาสสร้างมิตรขึ้นมาวันนี้เห็นไหมเผด็จการขึ้นมามันไม่ต้องการทำเพื่อประชาชนจริงหรอกไปสนับสนุนเผด็จการขึ้นมานั่นเอากงจักรมาใส่หัวเอาดอกบัวไปใส่ใต้ตีนนะครับนะสรุปบทเรียนมาเราประชาชนซึ่งจะต้องได้รับผลชั่วจากคนที่เอาอ้างอำนาจเราไปใช้เนี่ยต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องถือโอกาสปรับทุกผูกมิตรเอาความรู้ในระดับที่มันสูงขึ้นในด้านประชาธิปไตยไปให้คนเหล่านี้นะครับแก้ความเข้าใจผิดเขาในเรื่องที่เผด็จการมันอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วการไม่ให้ประชาธิปไตยไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็
ยกพลกันขึ้นมานะครับยึดอำนาจเสร็จแล้วก็มาบริหารประเทศโดยที่ใครควบคุมไม่ได้นั่นคือประชาธิปไตยเหรอเราก็ต้องฉวยโอกาสนะครับดึงมวลชนมาเป็นของพวกเรายิ่งเราดึงได้มากเท่าไหร่ชัยชนะก็ใกล้เข้าไปเท่านั้นงานเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยพี่น้องที่เข้าใจก็จะรู้ว่ามันคืองานปฏิวัติระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เรามองว่าเมื่อไหร่จะล้มมันได้ล้มแล้วเนี่ยก็จะได้สร้างประชาธิปไตยเนี่ยนะผมบอกว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องดึงมวลชนให้มากที่สุดนะครับสร้างความเข้าใจนะครับแต่ในเชิงการจัดการเรื่องจะให้เกิดความพร้อมนั้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะมาทุกจุดทุกจุดนักวิชาการเองนะครับลองไล่ไปแต่ละจุดนะพระเนนวันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเผด็จการเนี่ยจี้ให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะเพราะมันทำเผด็จการเนี่ยมันต้องการเอาตามใจมันกฎระเบียบที่เคยมีอยู่เนี่ยบางทีมันนี่แหละเป็นคนเขียนกันเองนะวันนี้มันก็ตวัดสัตว์นะครับไปพูดตีความโน่นนั่นนี่เสร็จแล้วมันจะเอาให้ได้ดังใจนี่คือเผด็จการที่สุดแล้วมันก็มาขัดใจกับกลุ่มผลประโยชน์นะครับซึ่งอยู่บนหลักบนเกณฑ์นะครับคือพระเจ้าในโรงเรียนระบบการศึกษาวันนี้นะครับการศึกษาตกต่ำภาษาอังกฤษนี่ห่วยนะครับเอาดารานักร้องอะไรทั้งหลายมาเพื่อประชาสัมพันธ์กันยกใหญ่นะนะครับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่จ้างฝรั่งไปสอนตามโรงเรียนต่างๆวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงละแน่นอนเผด็จการขึ้นมาเนี่ยมันหย่อนยานในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับงบที่มันเอาไปเสียกับการเทิดทูนก็ไปเสียกับนะงบลับงบทหารเนี่ยงบกองกลางซึ่งมันเอามาใช้ทำอะไรไม่รู้ของมันผู้ยี่ผู้ยำเนี่ยแล้วมันจะมีลงมาที่การศึกษาเลยนะครับฝ่ายเศรษฐกิจนะครับพี่น้องคงจะรู้ว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยนะที่อยู่ในแนวทางเศรษฐกิจก็จะรู้จะเห็นถึงนะความเป็นทุนผูกขาดนะครับหรือความไร้ความสามารถของนะเผด็จการทหารแล้วจิตใจที่นะโดยเฉพาะนะในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะนะออกไปยืนเด่นสง่าแล้วก็สามารถจะทำมาค้าขายกับต่างประเทศได้นะทุกอย่างเนี่ยนะมันชัดเจนว่ามันก็มีแนวรบของมันนะครับมันก็มีกรรมของมันเหมือนกันเผด็จการเนี่ยนะครับจีนเข้ามาจีนก็มาแสวงผลประโยชน์ให้กลุ่มนักลงทุนที่นะที่เคยสนับสนุนให้มีการรัฐประหารมันก็มาเรียกร้องผลประโยชน์นะแล้วก็แม้กระทั่งสุเทพประชาธิปัตย์อะไรเองเนี่ยวันนี้จะลองแบ่งผลประโยชน์ลงไปไม่ลงตัวดิเอาละทหารมีสิทธิ์เอาปืนไปกดหัวมันได้แต่จะกดได้นานเท่าไหร่แล้วพร้อมที่จะโดนนะแว้งกัดตลอดเวลานะโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์นะครับวันนี้นะจะเชิดชูกันยังไงก็แล้วแต่จะเชิดชูกันยังไงก็แล้วแต่นะแต่พฤติกรรมทั้งหมดที่ประยุทธ์บอกว่าอำนาจทั้งหมดมาจากพระองค์พระราชทานมาให้ทั้ง3ส่วนนั้นวันนี้ใช้อำนาจของพระราชอำนาจของพระองค์อย่าได้คิดว่าเป็นอำนาจของตัวเองก็สารภาพแล้วว่านะครับมีวันนี้พ่อให้ไงแล้วประเทศไทยที่มันเลวระยำอย่างนี้ก็พ่อทำนะมันก็ทำให้ตาสว่างข้อมูลทั้งหมดมาประมวลกันเนี่ยพี่น้องจะอยู่ตรงไหนพี่น้องต้องตัดสินใจเองนะครับส่วนไหนที่ทำได้ทำไปเถอะอย่างการลุกขึ้นมาปกป้องคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเดินให้กำลังใจเนี่ยก็ฉวยโอกาสเข้าไปแทรกแล้วก็บอกว่าเราปกป้องคนที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่เอาคนที่ปล้นอำนาจประชาชนเราต้องการระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมนะครับไม่ใช่การยัดเยียดคดีความแล้วก็ตัดสินโดยคนที่อยู่ตรงกันข้ามในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะโจรปล้นนะประเทศแล้วคุณถือว่าตัวเองนั้นเป็นคนรักษาความยุติธรรมแล้วจะโยนนะคุณไม่ได้มาจากประชาชนแล้วคุณจะโยนความผิดนะครับไปให้กับคนที่เขาทำตามระบอบประชาธิปไตยแถลงนโยบายอย่างเป็นเรื่องเอาหลักการสู้กันที่หลักการเอาหลักการมายืนอย่าไปว่าเรารักคุณยิ่งรักเย่ยกระจอกทุเรศนะครับนี่เราต้องมองตัวเองอย่างนี้ด้วยถ้ายังไปยึดติดกับตัวบุคคลนี้ก็สมควรแล้วที่เขาเรียกว่าควายแดงไงเลี้ยวล้อทักษิณเลี้ยวล้อยิ่งรักวันนี้ความรักกันเอาไว้ในระดับหนึ่งเอาไว้ในใจครับแสดงให้คนในชาติเขาเห็นโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาเห็นผลเสียว่าเราไม่ได้งี่เง่าเต่าตินโง่เง่าเต่าตุนนะครับหลงตัวบุคคลแล้วก็นะครับเหมือนที่เขาว่านะนะครับเอาเสาไฟฟ้าลงก็เลือกอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกด้วยสติปัญญาเรารู้ว่าเราได้ประโยชน์เรารู้ว่าคนคนนั้นมันมีศักยภาพมันทำประโยชน์ให้กับเรานะหรือบางทีเนี่ยนะครับโปรดกลับมาโกงอย่างเงี้ยผมรู้ว่าประชดแต่นี่แสดงถึงความที่นะความโง่ของพวกเราเองผมใช้คำนี้นะ
เวลาเราไปเถียงกับคนเหล่านี้แล้วแบบคนไทยเราในบางทีไม่ชอบคิดโปรดกลับมาโกงถ้าโกงอย่างทักษิณเนี่ยโกงอีกเลยโกงตลอดไปคือผมรู้ว่านะจริงๆแล้วในพวกเราเนี่ยรู้ว่าไม่ได้โกงหรอกโกงยังไงให้ประเทศชาติเจริญอะแต่ในภาษาที่ต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยเราจะไปเล่นบทอย่างนี้ไม่ได้นะครับโกงไม่เป็นไรหรอกขอให้ประเทศชาติเจริญประชาชนได้ผลประโยชน์ตายเลยคุณทุกประเทศตามหลักการทั้งหมดตามระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองต้องไม่โกงครับเราประเด็นเรื่อง transparency accountability มันมีการตรวจสอบเชิงอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการมันขานอำนาจกันอยู่คนที่เป็นรัฐบาล นะครับก็ต้องถูกตรวจสอบโดยฝ่ายค้านนะครับแล้วคนที่บริหารนั้นก็ต้องถูกตรวจสอบโดยสภานะฮะสภาเป็นคนออกกติกาต่างๆแล้วจริงๆพวกเราบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันมีองค์กรอิสระซึ่งในความเป็นจริงนะถ้ามันอิสระจริงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ครับนะครับเพราะนั้นเราต้องถือในเรื่องว่านะคำพูดเราต้องระวังสิ่งที่เราจะแสดงให้คนในชาติเห็นวันนี้ถ้าพวกเราเป็นมดแดงล้มช้างต้องยกระดับขึ้นมาว่านี่เรานี่คือตัวแทนของคนที่ตื่นรู้แล้วรู้ว่าสิ่งดีคืออะไรเราชูสิ่งดีให้คนเห็นไอ้สิ่งที่มันเลวร้ายอย่างคอร์รัปชันทั้งหลายใครก็ตามหน้าไหนก็ตามถ้าคอร์รัปชันไม่ดีทั้งสิ้นครับเราต้องพูดอย่างนี้แล้วเราที่เราสู้ขึ้นมาเพื่อหลักการตรงนี้แหละเรากำลังต้องการเรียกร้องหาประชาธิปไตยและประชาธิปไตยมันดีกับทุกคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็เห็นแล้วว่ามันเลวร้ายเราก็ต้องสื่อสารกับเขาอย่างนั้นนะครับสิ่งชั่วๆอย่าเอายกมาเป็นสิ่งดีไม่ว่ากับใครก็ตามนะครับเราต้องทำตัวให้หน้าเคารพยกย่องรู้ว่าเราคิดเหนือกว่าสูงกว่าแล้วจริงใจกว่าแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่าเมื่อนั้นแหละเราถึงจะดึงคนในชาติให้มาสนับสนุนได้แล้วไปพูดกับต่างชาติเขาก็เห็นด้วยเวลาเอามาปฏิบัติคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยนะครับไม่ต้องเอาปลายกระบอกปืนไปนั่งไล่ขู่คนด้วยสร้างความกลัวละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือฆ่ากันตายค่อนประเทศนั้นเป็นหลายล้านเหมือนประเทศกัมพูชานะครับเหมือนประเทศลาวเรามีบทเรียนมากมายแล้วก็เรื่องของการเป็นมดแดงล้มช้างผมให้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ ทีนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งจะปิดท้ายละก็คือประเด็นที่บอกว่าไอ้แล้วมดแดงล้มช้างเนี่ยพวกเราอันตรายนะเนี่ยมันมองว่าเป็นการล้มเจ้านะแน่นอนครับเขาจะต้องตีว่าถ้าเป็นมดแดงล้มช้างคือไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือล้มเจ้าจริงๆนะผมบอกไปแล้วการล้มเจ้าเป็นเรื่องกระจอกนะครับเป็นเรื่องกระจอกเลยนะครับนะต้องทำแต่ว่าเวลาเราไปต่อสู้นะพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้ว่าพี่น้องพูดไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ใช่ล้มเจ้าเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลม่องเท่งเนี่ยถามว่ามีใครต้องไปทำไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเอาปืนไปยิงหรอกครับตายเองครับพระเทพหรือฟ้าชายจะขึ้นมาเนี่ยต้องเอาปืนไปยิงไหมเพื่อไม่ให้มันขึ้นไม่มีรัชกาลที่10ถ้ามันฝืนขึ้นต่อไปเนี่ยบารมีก็ไม่ถึงผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ประชาทำให้กับประชาชนเนี่ยถามพระเทพทำอะไรให้มั่งฟ้าชายเสียโอทำอะไรให้มั่งมันก็ลดทอนไปเยอะแล้วนะเรื่องของสถาบันกษัตริย์แต่ปัญหาของวันนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคำว่ากษัตริย์นั้นมันไม่ใช่ตัวคนละมันเป็นระบบกษัตริย์ซึ่งระบบกษัตริย์ประกอบด้วยอะไรตัวองค์คณะบริวารในครอบครัวที่พร้อมจะชูขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นเนี่ยโดยประชาชนไม่ต้องเลือกเนี่ยนี่ก็คือปัญหาหนึ่งละปัญหาที่สองสำคัญกว่าคือองคมนตรีซึ่งมีเครือข่ายคนที่มีอำนาจบารมีอยู่ในนั้นมานานอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์สามารถจะสั่งการหรือประสานงานกับสื่อสารมวลชนนักธุรกิจระดับสูงนะครับจีนนะครับข้าราชการในทุกกระทรวงกรมกองแล้วก็เอาทหารมาผ่านตรงนี้ไปถึงข้างบนแล้วยิ่งกษัตริย์ทำอะไรไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะราชินีกับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไอ้พวกนี้ยิ่งมีอำนาจใหญ่บาดใหญ่นะครับแล้ววันนี้ตัวคสช.กลายมาเป็นตัวแปรอำนาจอีกอันนึงซึ่งมันอ้างอำนาจมาตรา44แล้วมันก็ทำทุกอย่างเอาปืนไปไล่จี้ประชาชนนะครับยิ่งวันที่ประชาชนอ่อนแอกลัวแล้วก็ผู้นำไม่ออกมาเนี่ยนะครับประชาชนยิ่งเดือดร้อนยากจนยิ่งอ่อนแอเนี่ยมันยิ่งได้เปรียบพี่น้องเห็นหรือยังทุกวันที่บ้านเมืองร้อนร้ายเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนนะมันบริหารงบประมาณมันร่ำรวยมันยิ่งร่ำรวยใหญ่มันประเทศชาติล่มสลายเนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่ดีกินดีเงินทองมันไม่ขัดสนมันเก็บไว้เยอะเชื้อเจ้าองคมนตรีทั้งหลายมันมีเงินกันเท่าไหร่ในประเทศต่างประเทศแม้กระทั่งนักการเมืองทั้งหลายวันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนมันก็เก็บเกี่ยวกันเอาไว้พอสมควรแล้ว
ะครับธุรกิจต่างๆที่มันอยู่ในระบบเนี่ยมันก็รู้วิธีการงบประมาณมันก็ยังบริหารมีเงินงบประมาณบริหาร2ล้านกว่านะครับมันไม่หาเงินหาหอกอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยมันตั้งงบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมาอีกมันไม่เดือดร้อนวันนี้ประชาชนก็ต้องเข้าใจวันนี้ปล่อยมันไว้เนี่ยมันมีแต่จะกลืนเรานะมันมีแต่จะเข้มแข็งนะแต่ขณะเดียวกันนั้นในแง่ความชอบธรรมมันไม่ได้เข้มแข็งขึ้นจริงนะในแง่ของนะครับเชิงอำนาจแล้วมันมีแต่ผุกร่อนไปนะแต่ตัวที่นะครับตายไปหนึ่งตัวเนี่ยมันมีตัวแทนพี่น้องมันเป็นระบบเหมือนกษัตริย์เนี่ยมันก็มีองคมนตรีมีคนที่รู้ใจแล้วก็พวกนี้เนี่ยนะครับมันรู้จิตสำนึกของกษัตริย์ถ้ามันชูองค์ใหม่มามันก็ยังได้อยู่ตำแหน่งเดิมลูกหลานเครือข่ายมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมันต้องรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ทหารนี่ประยุทธ์ถึงบอกไงนะพ่อให้อำนาจนี้มาเป็นพระราชอำนาจ3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้มาที่ใช้เนี่ยนะอย่าได้ใช้ว่าใช้ของตัวเองว่างั้นมันว่างั้นนะแต่มันใช้มันเองหมดนะครับตามใจมันนะครับกษัตริย์ภูมิพลไม่รับรู้อะไรแล้วเออไปแล้วนะครับแต่ว่าประยุทธ์นั่นมันเล่นงานเล่นเองชงเองกินเองอันนี้กันเองแล้วก็ร่วมกับอำมาตย์เนี่ยเสนาอำมาตย์มันครอบงำประเทศอยู่วันนี้นะครับสิ่งที่เราทำฐานะมดแดงล้มช้างเนี่ยเรื่องล้มเจ้ากระจอกผมบอกแล้วนะครับมันไม่เหลือสภาพแล้วตัวเจ้าน่ะเพราะนั้นไม่ต้องไปล้มเจ้าหรอกครับมันล้มเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถึงตอนที่จะต้องดันประเทศไปข้างหน้านั้นวันนี้นะครับถ้าเราบอกว่านะเอามันออกไปจัดการมันหมดแล้วก็พี่น้องต้องมาพูดเรื่องเจ้าอย่างเดียวเนี่ยก็รู้อยู่ว่าอันตรายถ้าพี่น้องพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะสิ่งที่ต้องพูดมีเยอะแยะไปหมดล้มเจ้าพูดไม่ได้ก็เอาคลิปอาจารย์จูพงคลิปดร.เพียงดินคลิปอาจารย์สุรชัยคลิปสนามหลวงนะครับคลิปอาจารย์หวานคลิปพี่น้องเราอีกหลายคนเต็มไปหมดพี่น้องไม่ต้องมานั่งเสียงแล้วก็ไปส่งต่อหน้าเหรอไปยื่นต่อหน้าเหรอไปพูดต่อหน้าเหรอไม่ต้องครับใบปลิวสอดใต้โต๊ะนะมีวิธีการคิดเอาเองสิครับเอาข้อมูลต่างไปใส่บนบล็อกเอานะนะครับเอาเอกสารต่างๆไปขึ้นบนเว็บตรงนู่นนั่นนี่แปะเอาไว้เสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ย URL ส่งไปลองไปดูคำนี้สิหรือไม่ก็ใส่นะลองพิมพ์คำว่านะครับอะไรเดียมดแดงล้มช้างใน Google สินี่วันแล้วผมลองดูนะมดแดงล้มช้างเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะนะครับแม้ถ้าเราเอาไปใส่กันเยอะๆคำว่ามดแดงล้มช้างทฤษฎีต่างๆคลิปต่างๆเนี่ยก็ทำเป็นบล็อกทำเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาไปโพสต์ตามเว็บบันเทิงเว็บอะไรหลายที่คนมันหน้ามืดตาบอดนะนะครับเนี่ยก็เอาลิงก์นี่ไปให้นะครับเนี่ยอ้าวนี่พอพิมพ์คำว่ามดแดงล้มช้างนะครับปรากฏว่าขึ้นมาเนี่ย 2,000 294,000 ผลอันแรกเลยมดแดงล้มช้างคืออะไรโดยดร.เพียงดินนะครับอันที่2นี่โทษกรรมทักษิณและมดแดงล้มช้างโดยดร.เพียงดินรักไทยอันที่3ปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้างฮันแห่นะครับอันที่4มดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนอันที่5ทฤษฎีมดแดงล้มช้างทฤษฎีโง่ๆจริงหรืออันที่6นะครับนี่โทษกรรมทักษิณมดแดงล้มช้างเหมือนกันนะครับอันที่7นี่เป็น Facebook ของมดแดงล้มช้างฮันแห่ไปนู่นนะครับนะครับนี่2529ปีแห่งวันดีเดย์มดแดงล้มช้างเปลี่ยนระบอบนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องก็แค่บอกเนี้ยนะครับพิมพ์ Google ลงในพิมพ์ลงใน Google คำว่ามดแดงล้มช้างแล้วท่านจะพบความจริงหรือว่าคำว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยนี่ในคำนี้เราใช้กันนานแล้วครับเนี่ยเนี่ยนะครับหลวงตาชูพงษ์เปลี่ยนระบอบอันนี้ 295,000 นะครับผลนะครับเนี่ยเปลี่ยนระบอบไม่ได้ยากเกินหรอกอาจารย์ชูพงษ์ดร.เพียงดินคุณบุตรไซส์นั่นแห่มีด้วยนะเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาลิงก์สั้นๆเอาลิงก์นี่ไปแล้วก็ไปทำเป็นไทนี่ URL ก็ได้แล้วอยากรู้ประเทศไทยเหี้ยแค่ไหนดูที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออยากรู้นะระบอบราชาธิปไตยหรือว่านะประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบราชาธิปไตยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอยากรู้ลองพิมพ์อะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับหรือว่าเอาผมสมมติผมพิมพ์คำว่าเหี้ยเนี่ยมันเจออะไรมั่งนะครับเอานะมีเพลงเหี้ยเอาด่ากันเหี้ยนะครับเนี่ยนะโอ้นี่มีคนพูดเหี้ยเยอะเหลือเกินนะแต่มันลงไม่ค่อยถึงนะ
อ้าวนะครับแต่ว่าไล่ไปไล่มาเนี่ยอาจจะไปเจออะไรน่าสนใจก็ได้นะมีของผมโผล่อยู่ข้างใต้หน้าเนี่ยนะคำว่าเฮียเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่วันนี้มันไปไกลนะแล้วของอาจารย์ชูพงศ์นะครับอาจารย์สุรชัยอีกอะไรอีกนะครับแล้วก็เสรีไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีการผลิตเนื้อหาสาระแล้วมันก็ผ่านไปทางไลน์ทั้งเลยแต่ว่าพวกเราถ้าจะต้องลุกคืบเข้าไปก็ต้องนะครับต้องเลือกเนื้อหาหน่อยพี่น้องก็เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเฉพาะมหาวิทยาลัยประชาชนใน 2,000 กว่าคลิปแล้วนะครับ 2,100 กว่าๆแล้วนะครับนะก็ต้องช่วยกันนะครับแต่มันมีอย่างอื่นที่ทำได้อีกเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเรื่องล้มเจ้ามดแดงล้มช้างกับล้มเจ้าเนี่ยจริงๆถึงวันที่ประชาชนยึดอำนาจแล้วปุ๊บนี่นะพี่น้องบอกอย่างนี้ ถ้าประชาชนยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยคุมสถานการณ์ได้ลุกขึ้นมาทั่วทุกจังหวัดอย่างที่ผมบอกมีตัวแทนเข้าไปทหารไม่กล้าจัดการแล้วประกาศให้ทุกคนเห็นว่าเราคุยต่างชาติเรียบร้อยแล้วว่านี่คือขบวนประชาชนเราจะสร้างประชาธิปไตยชี้นิ้วบอกรายละเอียดได้เลยไอ้พวกที่ทำที่ผ่านมานั่นมันเป็นศักดินานะครับราชาธิปไตยคือคนที่ได้ศักดิ์ได้อำนาจจากการที่อ้างอำนาจของพระราชานั่นแหละอำมาตยาศักดินาราชาธิปไตยพูดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็บอกว่ามันทำผิดทำชั่วอะไรเราเห็นหมดแล้วเราจะเดินประเทศไปทางไหนวันนี้ประชาชนซึ่งมีตัวแทนอยู่ทุกๆจังหวัดอย่างที่ว่านี้ได้ลุกขึ้นมาแสดงตัวแล้วประกาศไปเลยว่าเราจะตั้งรัฐบาลนะชั่วคราวของเรานะครับเป็นรัฐบาลแห่งชาติตัวจริงที่มาจากประชาชนนะไม่ใช่จากชาติชั่วทั้งหลายนะเป็นของประชาชนแล้วก็นะครับมีโรดแมพเรียบร้อยแล้วก็อย่างประชาชนเนี่ยก็ลงประชามติกันไวๆเลยเอากษัตริย์ไว้ไหมนะครับแต่ถ้าก่อนจะไปถึงที่จุดที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับประกาศแล้วก่อนแล้วบอกก็แล้วมันยังสั่งฆ่าประชาชนอีกแล้วจะไว้ทำอะไรสวรรค์วิมานอะไรก็วันนั้นก็คือไม่เอาแต่ถ้าสยบยอมอยู่เฉยๆแล้วให้ประชาชนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็มีการนะเจรจาว่ากันเนี่ยอาจจะลงประชามติแล้วอาจจะมีคนนะยังรักยังชอบอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดฆ่าฟันประชาชนและขัดขวางการปฏิวัตินะสู่ประชาธิปไตยเต็มที่หลักฐานซึ่งผ่านมามันก็เยอะอยู่แล้วแล้วต่อจากวันนี้เป็นต้นไปยังมีอย่างนั้นอีกก็อยู่ไม่ได้แต่เราจะไม่มีโอกาสได้เลือกอะไรเลยไปพูดคุยคำเขื่องไม่มีประโยชน์เลยครับถ้านะประชาชนไม่เข้มแข็งและไม่ลุกขึ้นมาแล้วไม่มีการประสานงานอย่างที่ผมพยายามจะให้ภาพนะออกไปนะครับวันนี้นะครับพี่น้องต้องรู้ว่าก้าวของพี่น้องนั้นมันมีอะไรต่างๆต้องทำหมดแต่ขอให้สิ่งชั่วร้ายนั้นนะเราประจานมันเราเหยียบมันลงเราทำให้มันนะเกิดผลไม่ได้นะครับต้องทำขณะกันสิ่งดีๆคนดีๆสนับสนุนขึ้นมาแนวทางปฏิวัติแนวทางดีๆความรู้ดีๆทำให้มันขยายกระจายเยอะๆนะครับแล้วตัวเรานั้นก็พัฒนาตัวเองความคิดความอ่านคำพูดคำจาการปฏิบัติต่อคนอื่นให้มันดีหน่อยสังคมจะก้าวไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยตัวพวกคุณนั่นแหละต้องพัฒนาถ้ายังคิดแบบไทยทำแบบไทยอะไรแบบไทยๆเหมือนเดิมเละตุ่มเป๊ะเหมือนเดิมงมงายเหมือนเดิมนะครับแล้วมายกระดับกันให้สูงขึ้นเนี่ยต่อให้ได้ประชาธิปไตยยกขึ้นมามีคนไปพูดนำมาเดี๋ยวเราก็เป็นเหยื่อเขาอีกถูกหลอกอีกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยชัยชนะมันอยู่ที่ทุกๆวันที่เราทำพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายมดแดงล้มช้างครับผมเหนื่อยนะครับแต่ว่านะเห็นว่าพี่น้องมาร่วมทำงานนี่ก็เกิดกำลังใจและผมเชื่อมั่นว่าแนวทางของเราเนี่ยแหละคือคำตอบของประเทศชาตินะครับแล้ววันนี้เราต้องลุกไปข้างหน้าเอาละไม่มีใครมาเป็นสติปัญญาให้ผมจะเป็นให้ฐานะลูกหลานชาวบ้านเนี่ยพี่น้องเอาไปคิดต่อคิดแล้วผมก็ชวนลุยต่อนะครับงานที่จะทำมันมีต่างๆมากมายแล้ววันนี้ถ้าใครบอกว่าไอ้มดแดงเนี่ยมันต้องล้มชะใช้ชื่อก็ได้ไม่ต้องใช้ชื่อก็ได้ไม่ต้องไปอ้างผมเนี่ยกูเนี่ยมดแดงล้มชะบอกเฉพาะพี่น้องที่รู้กันแม่สัญลักษณ์ไอ้มดแดงล้มช้างนี่น่าจะมีสักอย่างนะเจอกันเนี่ยนะครับแม่น่าจะคิดสัญลักษณ์จริงๆผมอยากให้พี่น้องช่วยแต่งเพลงมดแดงล้มช้างหน่อยนะครับเวลาจัดรายการเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีนะครับนะวันข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นเพลงประวัติศาสตร์ก็ได้เดี๋ยวไฟเย็นนะพี่น้องไฟเย็นถ้าอยากจะลองนะแต่งดูก็ดีนะครับนะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หรือว่าพี่น้องที่เคยช่วยกันแต่งนะครับเพลงหลายเพลงนะเพลงปีศาจเพลงกิโยตินเนี่ยฝีมือท่านดีมากลองคิดเรื่องมดแดงล้มช้างนะศึกษาคอนเซปต์ที่ผมพูดไว้แล้วลองมาดูซิว่านะครับเป็นเชิงให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนก็ได้นะนะเป็นเชิงให้ความหวังเป็นเชิงปลุกใจก็ได้นะครับลองทำดูนะครับผมว่าหลายท่านเก่งมากผมเองก็อยากจะลองนึกๆเขียนๆเหมือนกันแต่ว่านั้นมันหาเวลาอยู่กับที่หาสมาธิไม่ได้นะลองดูนะครับแล้วส่งเข้ามาแล้วก็นะเดี๋ยวจะได้กลายเป็นเพลงประจำรายการมดแดงล้มช้างกันดูนะนะก็น่าจะน่าสนใจดีนะครับสำหรับปีใหม่ศักราชใหม่พวกเราต้องมีความหวังครับมีความหวัง
นะยังไงเสียเนี่ยประวัติศาสตร์กงล้อมันมาถึงตรงนี้เนี่ยนะมันย้อนกลับไม่ได้ละไอ้พวกนั้นพยายามจะเข็นลงนะปรากฏลงเขานะครับเราก็ต้องถีบพวกนั้นลงไปแล้วก็นะครับดันกงล้อประวัติศาสตร์ไปสู่ในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งพวกเรานี่แหละคือความหวังของประเทศชาตินะผมเนี่ยนะถ้าไม่มาพูดอย่างนี้นะพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าปล่อยพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กันลากเต้อลากเตยภาษาเหนือนะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะแบบนะช้าๆเนิบๆแบบไทยๆเราอะนะครับเอาว่าไงคนนั้นว่าไงจะไปไหนกันแต่ละทีไม่ได้เรื่องใดราวสักทีจะวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวก็ทะเลาะกันบ้างหรือบางทีนะให้แสดงความเห็นก็ไม่แสดงถึงเวลาจะไปก็ขัดๆกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องปฏิวัตินิสัยตัวเราวิธีการคิดวิธีการพูดการปฏิบัติต่อคนอื่นเนี่ยนะเราต้องทำให้ได้นะครับเปลี่ยนตัวเองนิดหน่อยให้มันดีขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ถ้าทำงานร่วมกันก็สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่มันดีขึ้นให้เกิดผลดีขึ้นนะครับหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องรู้เองส่วนถ้าพี่น้องพร้อมแล้วงานใหญ่ๆวันข้างหน้าเดี๋ยวมันมีคนที่ประสบการณ์ใหญ่ๆบารมีใหญ่ๆนะหัวใจใหญ่ๆขึ้นมาทำให้แต่วันนี้พี่น้องแสดงตัวก่อนเถอะนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงของพวกเรานะมันต้องรู้จักฉลาดซ่อนเนื้อซ่อนตัวนะครับมดตัวเล็กๆมันก็ทำให้ช้างมองไม่เห็นนะครับแต่ขึ้นไปกัดจุดสำคัญมันเมื่อไหร่เฮ้อมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับยิ่งกัดพร้อมๆกันหลายตัวเชื่อมั่นเถอะครับนะครับแล้วก็เรื่องแนวทางต่างๆเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้มันละเอียดชัดยิ่งขึ้นนะนะครับเอาละขออนุญาตนะจริงๆจบบรรยายนะครับนี่ก็จะเหลือเป็นการพูดคุยกับพี่น้องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพี่น้องที่มานั่งฟังว่านะครับมีกันมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็ส่งลิงก์ไปเนี่ยแค่ประมาณ30นาทีไม่ถึงมั้งฮะเพราะว่านะมัวทำธุระแล้วก็มาถึงบ้านก็แต่ได้คิดประเด็นได้เตรียมอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่พูดวันนี้ก็เอาแบบอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะละเอียดซับซ้อนอะไรเอ๊ะมีไลฟ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับส่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับไลฟ์น่าจะอยู่ข้างล่างอ้าวนะปรากฏว่าไม่มีนะครับที่Official ดร.เพียงดินรักไทยเดี๋ยวไปที่ไหนบ้างเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนหรือเปล่านะครับแป๊บนะครับอุ๊ยนะครับพี่น้องสงสัยจะไม่มีลิงก์หรือเปล่านะครับแป๊บนึงครับอ้าวนะครับก็พลาดได้นะพี่น้องเนี่ยนี่ต้องไปที่โฮมนะครับก็เป็นปกตินะครับตอนท้ายรายการก็มาทักทายพี่น้องเอาเนี่ยมดแดงล้มช้างถ่ายทอดสดมีครับมีนะครับนี่อ๋อมีพี่น้องเข้ามานะครับ39รายก็ถือดีแล้วครับเนี่ยพวกเราเนี่ยแบบสบายๆนะครับเอาผมต้องดีครับได้มาทักทายกันตรงนี้เพราะว่าบางทีจะได้ตอบคำถามหรือว่าพี่น้องมีข้อสงสัยมีข้อโต้แย้งเนี่ยจะได้นะครับพูดคุยกันไปด้วยคุณโจนะครับสวัสดีครับคุณอธิถิตินะครับนึกว่าจะไม่ได้ฟังสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันครับพี่น้องนะพอไม่ได้จัดรายการเนี่ยมันนั่งอยู่ตอนเย็นๆนะสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับก็รู้สึกเหมือนกันโอ้วันครูเหรอครับวันนี้โอ้นะคารวะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเองนี่คือตัวเองก็เป็นครูนะครับคนหนึ่งแล้วก็ทำอะไรก็นะมีแต่หวังดีคนอื่นมีอะไรก็อยากจะให้และเป็นการให้ด้วยความจริงใจและหวังดีนะครับก็อย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะครับกับคนไทยทุกหมู่ทุกเราแหละแล้วก็การที่ผมมีจิตใจอย่างนี้ได้ก็ได้รับนะความรู้นะครับการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับจะดีมากดีน้อยแต่ว่ารำลึกถึงบุญคุณทุกท่านนะครับคำพูดใดๆที่พูดถึงครูบาอาจารย์ในชำเนืองทำนองนะลบหลู่ดูหมิ่นนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขออโหสิกรรมครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูทุกท่านแล้วจริงๆพวกเรานะครับมีคนที่ให้ความรู้กับเราให้ความคิดดีๆกับเรานะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเรานะจงนึกถึงบุญคุณนะครับคนที่เป็นครูนั้นเจตจำนงกับลูกศิษย์นั้นมีแต่ดีนะเป็นส่วนใหญ่แต่ให้ออกมาแล้วจะดีจริงอาจจะมีรู้เท่าไม่ถึงการนะครับทำให้มันดีไม่จริงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ใครที่หวังดีกับเราให้ความรู้กับเรานะครับจงถือว่านะเป็นสิ่งที่เราควรจะนึกถึงแล้วก็ขอบคุณนะครับขอคารวะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับนะเอานะเพลงสหายของไฟเย็นได้ครับเดี๋ยวผมเตรียมไว้แล้วนะครับคุณสุมาลีบอกว่าติดตามตลอดขอบคุณครับนะฟังแล้ววันนี้คงรู้นะว่าจริงๆเนี่ยบันได4ขั้นกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายของการสร้างประชาธิปไตย
ต้องยึดอำนาจก่อนนะวันนี้มันจบง่ายๆสรุปคือนะครับขั้นที่3เมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าก็ต้อนไปทุกจุดทุกจุดทุกจุดจนบีบจนกระทั่งนะมันนะมันสู้เราไม่ได้แล้วที่สุดมันก็ต้องยอมแต่โดยดีแล้วก็เราก็รุกคาดรวบหัวรวบหางแล้วก็สร้างประเทศไปแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าแทนที่เราจะรุกคาดมันรุกคาดเรานะแต่มันหารู้ไม่ว่านะครับมันไม่สามารถจะกลืนเราได้นะครับเพราะเรายิ่งใหญ่เกินกว่าที่มันจะกลืนแล้วมันเป็นผียังไงมันก็แพ้พระในที่สุดแล้วครับนะครับนะเราต้องมั่นใจตรงนี้ยิ่งมันขู่เราแสดงว่ามันอ่อนแอนะครับยิ่งมันใช้ความรุนแรงแสดงว่ามันเนี่ยเปราะบางนะครับยิ่งมันแก้ตัวแสดงมันผิดมากนะครับนะยิ่งมันอวดตัวเองแสดงมันเลวร้ายมันรู้มันอ่อนนะมันไม่มั่นใจตัวเองนะยิ่งมันนะปิดกั้นในสิ่งที่เรานะทำแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจตรงนี้ คุณโนเนมบอกว่าความจริงหัวสมองทั้งสองสามอธิบายของลุงประเสริฐทรัพย์สุนทรอาจารย์ของหลวงตาครับอันนี้ทราบครับทราบนะครับก็จริงๆนั่นก็เป็นคนที่รักชาติรักบ้านเมืองนะครับอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรผมได้อ่านประวัติได้อะไรมาแล้วเนี่ยนะครับคือจริงๆนะเนี่ยการที่สังคมไทยควรจะเปลี่ยนจริงๆนะเดิมเมื่อก่อนนู้นเนี่ยถ้ากษัตริย์เข้าใจเนี่ยดึงที่ตัวกษัตริย์ฮุบที่ตัวกษัตริย์นี่ง่ายที่สุดเลยเปลี่ยนเลยให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ย66ทับ23ก็คือดึงกลับมาปุ๊บแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยให้ทุกคนอยู่ด้วยร่วมกันได้มีหลักมีเกณฑ์แต่นั่นอาจจะไม่ได้นะแม้ทั้งอาจารย์ประเสริฐเองก็ไม่รู้ธาตุแท้ของภูมิพลนะครับนี่เราต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้นะคือใครก็ตามชื่อใดก็ตามผมไม่มียกขึ้นเหนือแบบนะครับไม่มีข้อกังขาหรือว่าต้องเด่นต้องดีหมดทุกอย่างวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดนะครับอาจารย์ประเสริฐเองในช่วงนั้นก็คงจะไม่ได้รู้สันดานของกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็เครือข่ายของเจ้าดีนะเวลายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยดร.ทักษิณเองคิดไหมว่ากษัตริย์ผู้พลและเครือข่ายมันจะเลวได้ขนาดนี้แล้วทำได้ขนาดนั้นนะครับก็พยายามจะกลับไปประเทศไทยให้น้องสาวเข้ามาก็พยายามจะใช่ไหมคือเก่งยังไงก็แล้วแต่ฉลาดในจุดยังไงก็แล้วแต่ที่สุดแล้วเนี่ยบางอย่างเราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วไม่สามารถจะเดาได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่าโดยหลักทฤษฎีของอาจารย์ประเสริฐนั้นสุดยอดนะครับในเรื่องของไปดูนะครับเหมาไปดูของเลนินนะครับเทียบกันมาแล้วเนี่ยมาร์กซ์บวกแล้วก็มามองสังคมไทยนี่เขาเรียกการสังเคราะห์แล้วคนที่สังเคราะห์นะปรับปรุงให้มันเหมาะกับสภาพสังคมด้วยความเป็นจริงเท่านั้นถึงจะเป็นนักทฤษฎีที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับสังคมได้ในยุค66ทับ23เวลานั้นสังคมไทยเนี่ยถ้าไม่อยากให้เป็นนะคือจะดันไปเป็นแบบจีนนะครับก็ตายกันเหมือนแถวเขมรแถวอะไรทั้งหลายนะจีนรัสเซียในลักษณะแบบสตาลินอย่างทั้งหลายเนี่ยใช้ความโหดร้ายเนี่ยสังคมมันซัฟเฟอร์มากคนรัสเซียเนี่ยนะครับหนีออกมาอยู่ทางอเมริกานี่เยอะแยะมากนะครับเพราะผลจากการที่ใช้ความรุนแรงแบบสุดโต่งนะครับนะก็เรียนรู้พอเรียนรู้ปุ๊บก็วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงเนี่ยอาจารย์ประเสริฐนี่เป็นถ้าท่านอยู่ปัจจุบันนี่สมควรจะได้นะได้รางวัลถ้าสมมติผลักดันให้ประเทศไทยชนะได้นะท่านสมควรจะได้รางวัลนะโนเบลนะครับ Peace Prize ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแนวทางของท่านนะคือทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุแบบที่เกิดในรัสเซียแบบที่เกิดในจีนแบบที่เกิดในเขมรลาวนะก็ต้องดูว่าอำนาจจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่กษัตริย์ใช่ไหมแล้วกษัตริย์ตอนนั้นคนก็ยังอาจจะมองไม่ออกด้วยซ้ำนะว่าเลวร้ายยังไงนะแต่เลวร้ายยังไงก็แล้วแต่อาจจะมันก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลนะนะปี19เนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายมากมายถึงขนาดจะนะครับเก๋าถึงขนาดนะกล้าทำอย่างวันนี้อีโก้งอีโก้ต่างๆก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะรอดมาจากนะคอมมิวนิสต์ได้ก็เรียกว่านะพ่อประชาชนนะครับไอ้ส่วนที่ทำดีเพื่อเอาตัวรอดมันก็ยังมีผลดีอยู่อาจารย์ประเสริฐก็มองในคอนเท็กซ์นั้นก็ยังหวังว่าเขาจะนะครับสนับสนุนให้เกิดการนะสร้างประชาธิปไตยจริงๆก็ปรากฏนายทหารที่จะสร้างประชาธิปไตยอย่างนะครับพลเอกนะซึ่งเป็นลูกศิษย์พลเอกอาทิตย์กับไม่ใช่นะบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ประเสริฐก็คงหวังดีแล้วคิดว่าจะทำได้แต่ที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ชูพงศ์คือหนึ่งในนั้นนะนี่ท่านเล่าให้ผมฟังก็โดนพวกนั้นเขาเล่นงานก็สรุปว่านะครับเราอ่านเกมได้เราหวังได้ตามหลักทฤษฎีซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าว่ากันตามนี้นะครับถ้ากษัตริย์เ
เห็นดีเห็นงามเนี่ยอย่างอื่นมันตามหมดเพราะปี19ถึง23นั้นถ้าว่าตรงภาพลักษณ์ก็ยังดีอยู่นะครับอะไรก็ยังดีอยู่แต่เขาไม่นะครับเขาไม่ทําจริงไอ้คนที่คิดจะไปสร้างจริงอาจารย์ชูพงศ์ก็ไปอยู่ในคุกแทนนะแทนที่จะออกมาเป็นนะครับช่วยส่วนช่วยพัฒนาชาติไทยกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงแล้วก้าวล้ำเส้นนี้ไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นไปเป็นมาอย่างที่เราเห็นนะครับนะทีนี้อันที่สองที่บอกว่าควรจะสร้างได้คือทหารทหารนี่มีอำนาจนะจริงๆอ่ะนะครับถ้ากษัตริย์ไม่เอาก็นะก็อาจจะเป็นไปได้ทหารกับกษัตริย์ร่วมมือกันก็ได้นะถ้าสองอันนี้นะครับร่วมมือกันเนี่ยมันสำเร็จง่ายมากเลยคือทหารไม่เป็นอุปสรรคแล้วก็มาช่วยหนุนให้กษัตริย์ได้ประกาศกษัตริย์ประกาศอะไรนี่จริงๆประเทศไทยนี่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากษัตริย์ประเทศไทยเห็นแก่ตัวแล้วอยากจะให้อำนาจของตัวเองนั้นเหนือตัวเองอยู่รอดไปตลอดนะครับเพราะนั้นก็นะมันก็เป็นมาทั้งตระกูลนั่นแหละนะครับเสียแผ่นดินไม่เป็นไรนะใครจะตายไม่เป็นไรขอกูอยู่นะแล้วกูจะต้องนะใช้วิธีการครอบงำยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเท่าไหร่เหมือนเจ้าพ่อครับมันต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จใครทรยศใครพยศหน่อยไม่ได้ใครออกนอกแถวไม่ได้มันกำจัดหมดก็เผด็จการอ่ะเขาเรียกเป็นเผด็จการนะครับก็ไม่สำเร็จแล้วทหารบังเอิญประเทศไทยโชคร้ายนะตามทฤษฎีเนี่ยคือทหารเนี่ยสามารถจะสร้างประชาธิปไตยได้นะครับพอยึดอำนาจได้หมดปุ๊บกษัตริย์จริงๆเนี่ยถามว่ากษัตริย์ถ้าทหารที่เข้มแข็งเป็นนักประชาธิปไตยยึดอำนาจได้ปุ๊บเนี่ยกษัตริย์มันกล้าไหมถ้าทหารคุมอำนาจไว้หมดเนี่ยบอกว่ากษัตริย์ไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษให้ประชาชนนะครับเพื่อเป็นประชาธิปไตยพระองค์เป็นทรงเป็นพระมุขเหมือนเดิมนะครับเราเคารพยกย่องบูชานะครับเหมือนเดิมแต่ว่านะครับมีข้อจำกัดให้เป็นแบบอังกฤษไม่มีพระราชอำนาจพระองค์ไม่ต้องมาเหนื่อยยุ่งกับประชาชนเหนื่อยมากๆแล้วนะพักผ่อนซะถามว่ายื่นกล้าให้ไปว่าให้โปรดเกล้าเนี่ยนะครับแล้วเอาทหารติดปืนไปด้วยเนี่ยกล้าไหมไม่จะไม่เซ็นนะแต่ทหารไม่กล้านะครับที่มีอำนาจก็ไม่กล้าจริงๆทหารเนี่ยถ้ากล้าเนี่ยใครมันจะหืออ่ะถ้าจะเอาจริงอ่ะก็เหมือนประยุทธ์เนี่ยทั้งนี่มันหลวยถ้วยมันหน่อมแนมมันไม่มีอะไรเลยนะนะครับมันยังทำได้แต่ว่ามันทำได้เนี่ยแทนที่นะทหารกับเจ้าเนี่ยจะร่วมมือกันสร้างประชาธิปไตยหรือทหารเป็นตัวสร้างประชาธิปไตยกลายเป็นว่าทหารนั้นมันก็บ้าอำนาจแล้วมันก็ขึ้นสู่อำนาจโดยการเกาะชายกระโปรงของราชินีแล้วก็กษัตริย์เป็นทหารจอมเรียและจอมตีกอล์ฟแค่นั้นเองเพราะนั้นมันก็เลยมันก็นะผีแห้งกับโลงผูมันอยู่คู่กันมาไอ้สองตัวที่ตามทฤษฎีเขาหวังเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละวันนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่านะครับมันวันข้างหน้าจะเป็นไปไม่ได้นะทหารที่อยู่ในกองทัพวันนี้มีจำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์ที่จะมายอมนั้นเขาคงนะเครือข่ายเขานั้นที่ได้ประโยชน์จากระบอบนี้แล้วเป็นพวกคนแก่หลงตัวเองนะครับหลงยุคมันคงจะไม่มีสำนึกแล้ววินาศกาเลวิปริตพุทธิกันไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งก๊กระบบกษัตริย์นั่นแหละตัวทหารนี่อาจจะเป็นความหวังได้อยู่เพราะว่าประยุทธ์ที่ออกมาทำให้กองทัพเสียหายมากและผมก็เชื่อว่าพี่น้องทหารหารพี่น้องที่นะเป็นลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำลายระบบเหี้ยเพราะว่าถ้ายากจนมาพี่น้องเขาก็ยากจนเหมือนกันแล้วเขาอยู่ลงเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนที่ได้เพิ่มนิดหน่อยแต่เห็นประเทศชาติเป็นสภาพอย่างเงี้ยอาจจะมีทหารที่หลงอำนาจวันนี้ได้ถือปืนได้ไปเท่ไปขู่ประชาชนนี่พอใจอาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าทหารที่เขาใฝ่ดีแล้วเขาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดและสิ่งที่พี่น้องมดแดงล้มช้างจะเอาไปแอบเผยแพร่เนี่ยหน่วยผลิตอาวุธทางสติปัญญานี่ถ้าจะเจาะที่กองทัพเขียนคำไหนเอาหลักฐานตรงไหนเอาคำพูดแบบไหนเอาสื่อแบบไหนไปให้ทหารและครอบครัวทหารเพื่อจะได้ให้เขากลับใจเนี่ยมันต้องทำมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผมเริ่มทฤษฎีมดแดงล้มช้างแล้วแต่เราไม่มีแล้วแม้กระทั่งตั้งเป็นองค์กรปฏิวัติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งผมก็บอกเขียนแผนเสนอให้ทุกหลายฝ่ายลองไปพิจารณาเอาตามนี้ไหมการจัดการไม่เป็นผลและคนไทยรวมตัวกันยากมากแล้วถ้าไม่มีการบงการมาจากคนที่มีอำนาจบารมีมีเงินมีทองเนี่ยยากแล้วก็ปัดแข้งปัดขาแย่งกันดังบ้างอย่างโน้นอย่างนั้นมันมีอุปสรรคพี่น้องแต่วันนี้ยังไงก็แล้วแต่เราจะไปหวังเจ้าหวังทหารเขาทำเนี่ยซึ่งเป็นอำนาจใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้ละวันนี้ต้องเอาพลังของประชาชนแล้วให้แรงต่างชาติสนับสนุนเพราะจังหวะวันนี้เราไปอยู่ในเกมการเมืองต่างประเทศนะนานาชาติ
ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของความสนใจและการแย่งชิงอำนาจและการครอบเงาะครอบครองประชาชนที่เข้มแข็งเราสามารถจะเซฟประเทศไทยไม่ให้เป็นสงครามกลางเมืองนะแล้วไม่ให้ถูกรุมยำแล้วก็นะครับกลายเป็นซากปรักหักพังเราต้องอาศัยนะครับนะจังหวะที่ประชาชนเข้มแข็งนี้ดึงกองทัพให้มาอยู่ข้างประชาชนให้ได้แล้วต้องเอาความจริงจังจริงใจและก็หลักการเพื่อประชาธิปไตยกำจัดตัวแปรในความเสี่ยงเช่นชูรัฐทักษิณเนี่ยผมเป็นคนเดียวที่ยืนยันนะเวลานี้ว่าอย่าชูรัฐทักษิณคนอื่นพูดไม่เต็มปากไม่มีใครพูดถ้าชูท่านเมื่อไหร่เนี่ยฝั่งตรงข้ามมันจะอ้างว่านี่เป็นการต่อสู้เพื่อไอ้คนคนนี้ไอ้อุดมการณ์ที่บริสุทธิ์และความจำเป็นของประเทศชาติในการสร้างประชาธิปไตยจะถูกลดลงมาเหลือเป็นแค่เป็นการไปรับใช้รัฐทักษิณแล้วทีนี้ล่ะเขาจะให้ประชาชนสองฝั่งนั้นปะทะกันแล้วเขาก็มีสิทธิ์จะสั่งทหารขึ้นมาจัดการแล้วก็บอกเนี่ยทักษิณเนี่ยป้ายสีมันเขาพยายามทำอย่างนี้ตลอดระเบิดก็ทักษิณอะไรหน่อยก็ทักษิณนู่นก็ทักษิณหมดวันนี้ปัญหาเนี่ยประเทศที่มันเสียหายไม่ใช่ดร.ทักษิณไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์แต่เป็นไอ้พวกระยำทั้งหลายที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วความเสียหายมันยัดมาใส่ประชาชนมันเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนหลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจและควรได้ใช้อำนาจและควรได้ประโยชน์จากอำนาจมันทำลายทั้งหมดมันเป็นศัตรูของประชาชนพวกเราเนี่ยแล้วจะให้ใครมาสู้แทนถ้าเขามาสู้แล้วมันทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบแต่เขาสู้ได้ในระบบที่นะครับไม่ใช่ขึ้นมาเป็นหัวนำอยู่ที่ใจเขาล่ะเขาจะเอาหรือเปล่าแผนการที่เล่นกับพวกนี้เนี่ยเรานี่ได้เปรียบจำนวนคนได้เปรียบในเรื่องความจริงและหลักการเหตุผลทำกันให้จริงจังทำไมจะไม่ชนะแล้วจะไปคิดแบบถ้าคิดแบบนักปฏิวัติก็ต้องเข้าใจว่าแนวรบมันมีหลากหลายมันกว้างมันใหญ่แล้วพวกเราต้องสามัคคีกันจริงไม่ใช่จะชิงการนำแล้วก็ดึงไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วไปโฆษณาหากินดึงเรื่องโน่นนั่นนี่มาแล้วที่จุดที่สุดแล้วสาระจะนำไปสู่ชัยชนะไม่มีเลยแต่เป็นแต่เรื่องนะครับ false charity เป็นเรื่องของการนะเกื้อหนุนจุนเจือเรื่องปากเรื่องท้องซึ่งจำเป็นต้องทำแต่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่มิชชั่นของนักปฏิวัติที่แท้จริงมันไม่พอแต่ต้องทำความเดือดร้อนใดๆวันนี้นอกจากจะไปช่วยเหลือให้พี่น้องยืนได้นะลืมตาอ้าปากได้นะจริงๆแล้วก็คือต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าระบบเศรษฐกิจที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะนะครับโครงสร้างของการเมืองการปกครองของประเทศนั้นมันเป็นเผด็จการแล้วเป็นเผด็จการที่ดำเนินการโดยทุนผูกขาดซึ่งมีอำนาจเหนืออำนาจของประชาชนมีอำนาจที่มืดดำเป็นมือที่มองไม่เห็นสามารถตัดตอนนะครับกลไกอำนาจของประชาชนได้อย่างนะเบ็ดเสร็จแล้วก็ดั่งใจนะครับแล้วไม่มีเจตนาดีต่อประชาชนพวกนี้ต้องกำจัดทำลายมันทั้งสิ้นต้องต่อสู้ต่อต้านและต้องทำโดยไวที่สุดเพราะทิ้งเอาไว้มันก็จะกลืนประเทศนะก็เราทำให้ประเทศชาติทางเศรษฐกิจเสียหายแล้วนั่นผลกระทบมาถึงทุกคนรวมทั้งหนี้สินที่ไปทำกับต่างประเทศไว้แล้วมันทำแม้กระทั่งจะขายแผ่นดินทำสัญญาให้ต่างประเทศเข้ามาซื้อเช่าใน99ปีนะพี่น้องไม่ต่างจากการเสียแผ่นดินให้กับต่างชาติ99ปีเนี่ยโอ้โหพี่น้องถ้าเขาจะเปลี่ยนพลเมืองเปลี่ยนคนในชาติเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเหมือนจีนวันนี้กับฮ่องกงเนี่ยที่สุดแล้วเป็นไงฮะก็กลายเป็นต้องเป็น1ประเทศ2ระบบอ่ะมันเข้ากันไม่ได้แล้วเรื่องผลประโยชน์เรื่องต่างๆเนี่ยแล้วเราจะโดนกลืนเอาโดยเพราะยิ่งไปซุกอยู่ใต้ปีกของจีนลองนึกแล้วกันว่าถ้าเขามีช่องทางแล้วเขาเอาคนเข้ามาเนี่ยแค่เขาเอาคนมณฑลหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่ากลืนประเทศไทยจะได้แล้วถ้ามณฑลใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันตรายอย่างยิ่งพี่น้องทั้งหลายพี่น้องอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับถือว่าพวกเราเนี่ยทำบาปทำกรรมให้กับลูกกับหลานนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไม่ได้สร้างนะการยอมรับสิ่งชั่วร้ายให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่นมันก็ไม่ต่างจากช่วยสมคบทำให้โจรมันปล้นชาติปล้นประเทศได้นะครับนึกเสียว่ามันกำลังข่มขืนพ่อแม่พี่น้องพี่สาวน้องสาวหรือแม่ของท่านอยู่ถ้าเป็นผู้ชายท่านดูเฉยๆเนี่ยเป็นไงฮะคิดเอาเองนะครับหรือถ้าสมมติสามีของท่านพี่ชายน้องชายของท่านกำลังถูกนะอันธพาลนะรุมทำร้ายอยู่เนี่ยนะครับหรือชักจูงไปในทางที่ผิดแล้วพี่น้องเห็นแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือเป็นญาติเนี่ยผิดไหมครับนะพี่น้องไปคิดกันต่อเองนะการอยู่เฉยๆวันนี้เท่ากับการร่วมมือกับเผด็จการทำร้ายประเทศชาตินะครับโอ้โหนี่มาแล้วครับท่านโนเนมนะครับนี่นะเอากาลามสูตรมานะครับ
นะอย่าปลงใจเชื่อโดยการฟังตามๆกันนะครับอย่าปลงใจเชื่อโดยการถือสืบกันมานะสังคมไทยเราเนี่ยวันนี้ต้องหลายเรื่องนะเราต้อง นะอย่างฟังผมนี่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับไปคิดไปพิจารณาที่ฟังตามกันมาเออมันน่าจะจริงนะเนี่ยไม่ได้ครับเพราะมันอาจจะมีบางอย่างที่คนเล่านะมันมีเจตนานะครับฝังอะไรบางอย่างให้เราคิดเอาเชื่อนะมันเป็นโพรพาแกนดาเนี่ยอย่าเชื่อเพราะถือสืบกันมาเนี่ยมีกษัตริย์แล้วต้องมีตลอดไปไหมนะครับจำเป็นไหมรัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งถูกต้องเป็นรัฐฐานที่ปัดแต่จริงถามว่ามันควรจะเป็นไหมเป็นได้เป็นแล้วมันดีไหมจะให้วัฒนธรรมอย่างนี้ยังอยู่ต่อไหมอย่างนี้นะครับอย่าปรุงเชื่อใจเชื่อโดยการสืบถือสืบกันมาเนี่ยเหมือนเนี่ยถ้ามันกษัตริย์เนี่ยครับอย่าปรุงจะเชื่อโดยการเล่าลือนะครับโอ้ยกษัตริย์นี่ดีเหลือเกินนะครับเนี่ยประยุทธ์นี่ท่านผู้นำมาเพื่อนะครับดีเหลือเกินท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าพิสูจน์อะไรด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยเชื่อไว้ก่อนแล้วที่สุดก็เป็นเครื่องมือเขานะอย่าเชื่อโดยการอ้างคำตำราหรือคัมภีร์ใช่ตำราหรือคัมภีร์ใดอ้างขึ้นมาเนี่ยคนที่อ้างถ้าเขาไม่อธิบายให้มันชัดเจนพี่น้องก็ต้องตั้งใจถามนะเหมือนกับว่านะครับนะคำว่านะครับพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเนี่ยแน่นอนแหละครับในส่วนที่บางครั้งที่มันจะเป็นอันตรายที่มันไม่เกิดประโยชน์จริงๆนะครับเราก็นิ่งเสียมันก็ใช่แต่ถ้ามองในแง่เห็นแก่ตัวเนี่ยเห็นสิ่งผิดข้างหน้าเห็นโจรฆ่าข่มขืนมีเห็นหมดอะแต่ไม่พูดอะเฮ้ยพูดไปเดี๋ยวเสี่ยงเดี๋ยวก็ตำรวจมาถามเดี๋ยวก็เสี่ยงถ้าเกิดจับมันไม่ได้เดี๋ยวมันแค้นมันเล่นงานเราสังคมมันจะดีได้ไงเพราะนั้นคำพูดใดๆที่มันว่ากันมาเนี่ยมันไม่แปลมันถูกทั้งหมดนะแล้วถ้าพี่น้องไปถือโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยธุระไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นอีรอบที่ผมว่านี่สันดานแบบไทยๆเราที่ทำให้เผด็จการมันครอบงำเราได้ทุกวันเนี่ยนะครับเมื่อคนดีนิ่งเฉยสังคมมันจะนะสุดโทมนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนมีภารกิจนะครับในระบอบประชาธิปไตยเรามีสิทธิซึ่งเราต้องนะแสดงออกนะครับต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองมันเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งแต่เราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัตินะครับเอาละนะข้อที่อื่นกาลามสูตรพี่น้องไปดูต่อนะครับผมบรรยายเดี๋ยวจะยาวแล้วนะครับนี่นะอ่ะสรุปก็ท่านก็ว่าอย่างนี้นะครับเมื่อใดสอบสวนจนได้รู้โดยตัวเองว่าทำเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสียนะครับอย่าทำแล้วก็อย่ายอมรับอย่าสนับสนุนนะครับและเมื่อใดสอบสวนจนรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษเมื่อนั้นพึงถือปฏิบัตินะครับอาเมนสาธุนะครับเนี่ยครับคุณมดแดงขอบคุณครับนะครับลิงก์อันที่2ของมดแดงมันออฟไลน์นะครับแสดงว่าส่งไม่ไปคือผมคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับเซตอัพใหม่แล้วปรากฏว่ามันมีอันเดียวขอโทษเป็นอันใหม่ทั้ง2อันเลยก็เลยโอ้วันนี้ก็เลยย้อนไปที่อันเก่าทีนี้ไปดูแล้วเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงถึงเวลาแล้วที่เสรีไทยจะมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบจานดำหรือ C-band ออกอากาศสดจากต่างประเทศโดยใช้ดาวเทียมดวงใหม่น่าสนใจแต่ว่าไปเมืองไทยไม่รู้มันจะให้หรือเปล่านะครับเนี่ยวันนี้จริงเราเนี่ยมาใช้ YouTube อย่างนี้ก็ได้แหละครับนะถ้ามีทีมงานพร้อมจะทำงานกันจริงนะถ้าเอาจริงพี่น้องหนุนจริงหรือเปล่าล่ะนะครับนะถ้าจะทำอย่างนี้แบบเพื่อไทยแบบแกนนำนปช.เขาก็ทำกันอยู่นะแต่เขาทำได้เท่าที่ทำแต่พวกเราจริงๆเนี่ยโทรทัศน์บรอดแบนด์อะไรแบนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่เท่ากับการที่สารเป็นเครือข่ายอย่างที่ผมพูดเชื่อผมเถอะวันนี้พี่น้องทำงานของพี่น้องไปเสรีไทยเนี่ยเวทีที่เขาจะเดินไม่ต้องออกโทรทัศน์ก็ยังได้เดี๋ยวเถอะไปเจอวันนี้อเมริกาในโอบามานะครับจะลงเนี่ยมีเวลาอีกไม่ถึงปีแล้วนะครับมันก็คนใหม่ในวันนี้ก็ยังดูนะครับนะทางรีพับลิกันก็น่าจะมี2ตัวที่ชัดเจนก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับไอ้เท็ดครูซนะครับซึ่งนะครับวันนี้มันก็ยังไม่มีเวลามานั่งคุยกันเรื่องนะบ้านเมืองอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเดโมแครตนะครับแซนเดอร์สกับคลินตันเนี่ยนะครับคลินตันเนี่ยอำนาจบารมีทางการเมืองนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะบิลคลินตันมาด้วยแล้วก็ในเครือข่ายของทางเดโมแครตเนี่ยก็ถือว่าน่าจะแรงกว่าแซนเดอร์สมานี่น่าสนใจเพราะเขาเป็นโซเชียลิสต์นะเป็นพวกที่เราพูดภาษาแสดงเรานี่แหละภาษาดร.ทักษิณนี่แหละนะครับเนี่ยประชานิยมนี่แหละนะก็ไม่รู้ทางไหนแล้วครับนะไม่รู้ทางไหนทางริพับลิกันเนี่ยผมว่าอีกตัวนึงที่ต้องจับตาดูเบนคาร์สันน่าจะชั้นเชิงการเมืองไม่ถึงอะ
ถึงจะยังสู้อยู่แต่ว่าผมคิดว่าคนที่น่าจับตาดูคือเจฟบุชนะครับเส้นสายทางการเมืองเครือข่ายของ2ประธานาธิบดีที่อยู่ในตระกูลนี้ก็มาถึงเวลาเขาคงไม่ยอมให้หลุดไปง่ายๆครับก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็เป็นงานของเสรีไทยต้องเข้าถึงตัวบุคคลเหล่านี้ช่วงหาเสียงเขาก็มีภาระมีวาระอะไรของเขาแล้วก็การเข้าถึง UN ไปถึงอะไรทั้งหมดเนี่ยปีนี้เป็นวาระที่เสรีไทยต้องเดินคืบหน้านะครับในเชิงเหล่านี้นะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับฐานของการจะไปตรงนั้นถ้าพี่น้องอยากให้เสรีไทยลุกยืนขึ้นมาเร็วๆเนี่ยพี่น้องมาร่วมกันเป็นประชาขบวนประชาชนฮะของผมเนี่ยใช้ชื่อว่าคณะราษฎรเสรีไทยนะพี่น้องยังไงก็แล้วแต่เสรีไทยจะลุกขึ้นมาแค่ไหนจะมีดร.ทักษิณหรือไม่อย่างไรเนี่ยเสรีไทยในส่วนนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะเราก็ต้องรอดูแต่ว่าเสรีไทยในส่วนราษฎรเสรีไทยเนี่ยมันโตได้ตลอดและไม่มีตายไม่มีตายนะครับใครจะนำใครไม่นำยังไงเสรีไทยนะราษฎรพวกเราเนี่ยนะมดแดงล้มช้างเนี่ยต้องโตทุกวันทำงานทุกวันนะครับถ้ามันไม่ชนะปีนี้ปีหน้าเราต้องเข้มแข็งกว่านี้แล้วต้องพร้อมจะรุกคาดมันเหมือนหมากล้อมอะพี่น้องเรากินไปทีละตาทีละตาทีละตาทำแต่ว่ามันเราทำของพวกเราไม่ใช่ต้องมาเดินตามกันแล้วทำทีละจุดเราทำเนี่ยพึบเหมือนวันนี้สนามหญ้านะกว้างใหญ่มหาศาลเราเชิญคนเข้ามาแล้วบอกว่าท่านมีเม็ดดอกไม้อะไรของท่านจงเพาะมันลงไปแต่ขณะเดียวกันนะครับผมเองอยู่ตรงนี้เสรีไทยที่เขาทำงานก็จะบอกว่าพี่น้องวันนี้นะโซนนี้เนี่ยนะครับมันดินมันแห้งนะครับแล้วก็น้ำไม่ค่อยเยอะขอให้ปลูกนะอะไรก็ว่าไปส่วนนี้น้ำมันแฉะหน่อยเลี้ยงพืชประเภทนี้ขอให้เอาส่วนนะพืชอย่างน้นอย่างนี้เราไปลงบอกพี่น้องเหมือนกับเป็นคอนดักเตอร์นะครับดนตรีก็ฟังกันนะครับเพราะคนที่พูดได้นะครับแล้วก็พูดโดยที่มีภูมิความรู้แล้วก็มีแนวทางแล้วก็เห็นภาพแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจใครมันมีอยู่หลายท่านนะครับพี่น้องก็ฟังแล้วมาปฏิบัติต่อแต่พี่น้องต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติครับสิ่งใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะครับความคิดใดก็ไร้ค่าถ้าไม่นำไปปฏิบัติธรรมะใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะครับเหมือนกัน จะถูกแบนในไทยนะครับก็เหมือนกับธนาคารทั้งหลายเนี่ยครับไปจดในประเทศไทยไม่มีทางให้จดอยู่แล้วนะครับไปจดต่างชาติก็กว่าต่างชาติเขาจะนะอนุมัติให้จดให้อะไรเนี่ยมันต้องมีระเบียบการมันต้องมีคณะปฏิบัติงานมีแผนธุรกิจมีการรับผิดชอบมีเงินประกันต่างๆนะครับกว่าจะทำได้กว่าจะปฏิบัติงานได้แล้วนะกว่าจะไปถึงมือประชาชนแล้วถามว่าจะมีผลของการปฏิบัติแค่ไหนมันก็ไม่มีไม่ได้เลยนะครับนะครับวันนี้พวกเรานี่แหละนะครับใครจะทำอะไรให้ทำไปอันไหนสนับสนุนได้สนับสนุนไปแต่ต้องรู้ว่าก้าวของเราคือให้ประชาชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็แนวทางรายละเอียดอื่นผมพูดไปเยอะแล้วนะครับมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับคุณปราณีครับสวัสดีครับนะครับคุณพรกมลนะครับท่านน่าจะเป็นรัฐบุรุษด้วยซ้ำครับใครเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านไม่เจอนะจัดไอชูนด้วยค่ะด็อกเตอร์นะครับอ้าวนะไอชูนแอปพลิเคชันฟังได้ตลอดอยากให้จัดที่นั่นด้วยผมลองไปดูนะครับแอปพลิเคชันอะไรเอ่ยนะครับทางไอชูนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายทอดไปแล้วก็เอาเป็นว่านะครับต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับน่าจะได้มีการรวบรวมความคิดระดับเทพนะระดับแนวทางที่ท่านว่าเนี่ยเอาเป็นว่าท่านจารุพงศ์นี่ท่านพร้อมอยู่แล้วอาจารย์ชูพงศ์นะครับท่านก็พร้อมนะแล้วก็ลักษณะการพูดในลักษณะที่ต้องมีเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วก็ให้ประโยชน์แล้วพี่น้องฟังแล้วจะได้รู้ว่าเสรีไทยไปถึงไหนนะครับเอาเป็นว่านะครับผมได้รับปากไว้แล้วว่านะจะดำเนินการให้เกิดรายการซึ่งเอาเป็นว่าเอาระดับหัวกะทิของการต่อสู้นักปฏิวัติตัวจริงนั่นแหละมาให้พี่น้องนะครับก็ผมยังติดธุระจนถึงปลายเดือนนะครับเพราะนั้นต้นเดือนหน้าน่าจะได้เห็นแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรอื่นก็สัญญาว่าไม่ทิ้งนะครับแล้วก็อะไรหลายเรื่อง ICC ด้วยนะครับ UN ด้วยนะครับก็ได้พูดอะไรไว้นะครับผมไม่ลืมแล้วก็กำลังปฏิบัติงานอยู่กำลังเตรียมการกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วเราทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับไม่ได้ไปก่อการร้ายไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้อะไรแล้วผมก็เชื่อมั่นอ่ะถ้าพี่น้องปฏิบัติตามจริงๆนะเราชนะไ
แล้วจริงๆใครก็บอกโอ้ไม่รู้อาจจะยาวกันไป10ปี20ปีใช่ครับเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นพลวัตเราสรุปไม่ได้แต่ถ้าคุณเอาจริงนะถ้าคุณเอาจริงกันนะฐานเสื้อแดงที่มีอยู่แล้วนะครับก็อย่ามาเป็นศัตรูกันนะครับที่พูดไปไม่เข้าหูกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ให้รู้เหมือนผมพูดวันนี้ถ้าใครมองแบบศัตรูก็เป็นศัตรูมองแบบมีอีโก้ก็จะมองไอ้นี่มาอีกแล้วมันมาว่ากูแต่ถ้ามองด้วยใจไปทำสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือความจริงที่ต้องฟังเป็นยาขมอ่ะกลืนไม่คล่องคอเท่าไหร่นะครับแต่ลองกล้ากลืนลงไปแล้วก็นะครับตัดตัวอีโก้ถมทิ้งซะนะครับแล้วลองดูความเป็นจริงว่าประเทศชาติมาถึงอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องสู้เราจะต้องแก้ไขปัญหาของประเทศชาติกำจัดสิ่งชั่วร้ายทิ้งมันไปหมดแล้วก็ปลูกประเทศกันใหม่สร้างประเทศกันใหม่ถ้าเราไม่ทำนี่นะครับมันมีแต่เรื้อรังนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับจะเสียหายจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยเราลดระดับไปกับถอยหลังไปตามหลังลาวหลังกัมพูชาไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้านะพี่น้องจากประเทศที่โอ้โหนำหน้าเขาเป็น10เท่าเนี่ยนะครับใหญ่กว่าอะไรกว่าดีกว่าทุกอย่างอะทรัพยากรธรรมชาติทางลงทะเลนะครับภูเขานะแม่น้ำนะครับทรัพยากรธรรมชาติขนาดพลเมืองประชากรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ฐานความเชื่อมั่นระดับนานาชาติมันแม่งทำลายหมดวันนี้จนกระทั่งถอยไปเนี่ยการลงทุนเขานะอย่างเช่นอะไรนะดิสนีย์เวิลด์อะไรเนี่ยหรือดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะเขาจะไปตั้งในประเทศลาวแทนไม่สนประเทศไทยก็คิดดูสิฮะน่าอายไหมล่ะนะครับใครจะไปเชื่อประเทศไทยเราก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วพวกเราจะปล่อยมันเป็นอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงพี่น้องบันได4ขั้นเนี่ยมาตกขั้นที่3ตายซะก่อนนะขาหักขาแพลงไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นะครับย่ำแย่เลยนะครับนี่กำลังจะปีนเข้าไปสู่แท่นชัยขั้นที่4นั่นคือขั้นของการรุกคาดแล้วก็สร้างชาติแล้วพี่น้องเรามาถึงขั้นเป็นต่อยมวยผมบอกถึงยกที่4แล้วกำลังจะก้าวไปยกที่5จริงๆว่าไปแล้ววันนี้จริงๆมันถึงยกที่5แล้วล่ะต้องมาตัดสินกันแล้วล่ะนะถ้าเราไม่สู้นะครับยอๆแย่ๆนี่ก็แพ้ดีไม่ดีโดนน็อคด้วยนะครับเพราะมันเล่นอาวุธหนักทั้งนั้นเลยการสู้วันนี้สู้เบาๆไม่ได้แล้วสู้แบบไม่หวังชนะก็ไม่ได้อีกเพราะกรรมการตัดสินเราไว้ใจไม่ได้เลยเห็นไหมฮะต้องน็อคต้องลุกขาดต้องยึดอำนาจคืนแล้วเปลี่ยนระบอบครับนะเนี่ยผมพูดให้ขนาดนี้แล้วไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้มากกว่านี้แล้วนะครับเอานะคุณณรงค์ธรครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะคุณแอชลีย์เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ iTunes นี่มันจัดยังไงนะทูนอินก็ได้นะครับขอบคุณครับนะครับจะลองดูคุณไม่ถูกโจมตีด้วยจัดในนั้นเลยเป็นทูนอินหรือว่า iTunes ครับนะครับลองช่วยบอกนิดนึงนะครับจะลองเข้าไปดูคือยังไงก็อยากจะถึงพี่น้องให้มากที่สุดแต่ว่าพี่น้องต้องช่วยกันนะครับผมทำคลิปวิดีโอเนี่ยนะคลิป YouTube เนี่ยมันเป็นไฟล์ซึ่งถ้าไม่อยู่ออนไลน์มันก็ฟังยากนะครับนะพี่น้องทำเป็น MP3 ก็ได้นะครับซึ่งมันคอนเวิร์ตได้จะดาวน์โหลดเนี่ยใช้ไฟล์ Fox นะครับใช้ไฟล์ Fox แล้วก็เดี๋ยวผมมีตัวมีตัวที่เป็นแอดออนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนะครับมันชื่อเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องที่มดแดงล้มช้างเนี่ยนะได้เห็นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงตัวแอดออนตัวนี้เนี่ยชื่อ YouTube MP3 Podcast ชื่อไงเนี่ยนะครับแป๊บนึงถ้าพี่น้องติดตั้งตัวนี้เป็นแอดออนแล้วปุ๊บเนี่ยพี่น้องจะดาวน์โหลดวิดีโอทุกตัวได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น MP3 ก็ได้นะครับใช้ไฟล์ Fox นะมันมีตัวโปรแกรมตัวอื่นด้วยนะครับมันเรียกว่า YouTube MP3 Podcaster นะครับ YouTube MP3 Podcaster เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับแล้วพี่น้องเอาไปติดตั้งนะไปต้องไปใส่ที่แอดออนนะครับ YouTube MP3 นะครับนะครับ YouTube MP3 Podcaster พี่น้องพี่น้องเข้าไปที่นะปุ่มทางขวามือเนี่ยที่เป็นขีด3ขีดนะครับแล้วก็พี่น้องก็เข้าไปที่ add-ons นะครับ add-on เสร็จปุ๊บแล้วก็ทางซ้ายมือนี่พี่น้องก็นะเป็น extension แล้วพี่น้องก็เข้าไปบวกไปเพิ่มนะครับไปเพิ่ม get add-on มั้งฮะนะครับเสร็จแล้วพี่น้องก็พิมพ์เนี่ยนะครับ YouTube MP3 Podcaster เนี่ย
อาจจะมีตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับดาวน์โหลด MP3 นะครับจาก YouTube อะไรเงี้ยนะพี่น้องก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งปุ๊บมันก็จะมีปุ่มอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยพอพี่น้องเล่นวิดีโอปุ๊บนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะนะพี่น้องกดตัวนั้นปุ๊บมันก็จะโผล่มาว่าจะดาวน์โหลดเป็น MP4 ก็ได้ MP3 ก็ได้นะนะครับแล้วพี่น้องก็เอาไปนะลดขนาดไปอะไรซะแล้วก็เผยแพร่ช่วยกันเผยแพร่ใครที่ทำเป็นช่วยทำหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยส่งไปด้วยนะครับกระจายไปให้พี่น้องได้รับรู้ผมพยายามนะจะผลิตเนื้อหาที่มันกระชับแล้วก็ตรงประเด็นแล้วก็นะทำให้นะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เข้าใจแล้วก็มาฟังใหม่ๆเนี่ยหรือที่เข้าใจแล้วก็ย้ำมากขึ้นนะครับชวนคิดชวนลุยให้มากขึ้นนะครับมันมีหลายเรื่องที่จะต้องทำนะแล้วพี่น้องต้องมาช่วยกันนะครับคุณวันชัยสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวผมต้องดู iTunes นะครับ iTunes เดี๋ยวจะดูว่าถ่ายทอดสดออกมาเนี่ยมันทำยังไงได้นะก็ไม่ทราบว่าเข้าใจว่าที่มดแดงล้มที่ดร.เชษดร.เพียงดินรักไทยนะครับเว็บตรงนั้นเนี่ยน่าจะถ่ายไม่ไปเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเหมือนจะไม่ไปจริงๆนะครับลองดูอาจจะไปโผล่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องดูแป๊บนะครับเผื่อถ้ามีพี่น้องฟังอยู่ทางนู้นก็จะได้นะทักทายกันด้วยนะเดี๋ยวนะครับสงสัยจะไม่มีครับมหาวิทยาลัยประชาชนไลฟ์ไม่โผล่เหมือนกันนะตรงนั้นเนี่ยผมพยายามจะเลี่ยงก่อนนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนเขากำลังเคลียร์กับทาง YouTube อยู่นะครับอ๋อดร.เพียงดินไม่โผล่นะครับเอานะอันนี้มหาวิทยาลัยประชาชนโทษทีดร.เพียงดินนะครับน่าจะยังไม่โผล่นะทางนู้นนะวันนี้ก็สรุปว่ามีที่มดแดงล้มช้างอันเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีจริงๆด้วยครับก็ผมต้องมาแก้ไขตรงนี้ครับไอตัวโปรแกรมที่ส่งสัญญาณออกมาแล้ว iTunes เดี๋ยวจะลองไปพิจารณาดูนะครับอ๋อมีพี่น้องนะครับไม่ไปนะครับก็เอาเป็นว่าคงไม่มีอะไรนะพี่น้องนะอยู่กันนะครับนี่เอาเป็นแบบวิทยุนะครับวิทยุน่าจะดีนะวิทยุเนี่ยพี่น้องจะได้ฟังนะครับใช้มือถือฟังได้ใช่ไหมครับนะก็จะได้เบาๆเนาะไม่หนักเกินไปอ๋อไม่ถูกเจิมโจมตีด้วยทูนอินนะครับดูได้ทั้งอะไรเนี่ย Android ด้วยใช่ไหมดูได้ทั้ง Android นะครับทูนอินเดี๋ยวลองดูเช็คนะครับทูนอินนะก็วันนี้เราต้องขยายเครือข่ายละนะครับคือวัตถุประสงค์นี่ต้องการให้มันไปถึงพี่น้องมากที่สุดนะพี่น้องtune in listen to online radio อ๋อโอเค Android apps on Google Play นะครับเดี๋ยวแต่ผมใช้ของ iPhone นะครับจริงๆมีตัว Samsung เหลืออยู่นะครับซึ่งไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ถ้ามาเข้า Wi-Fi แล้วก็ลองใส่แอดเข้าไปอาจจะช่วยได้ก็จะลองถ่ายตัวนั้นไปอีกตัวนึงนะครับก็ขอบคุณที่แนะนำมานะครับต้องไปที่ Google Play นะครับแล้วก็เข้าไปที่โอเค Tune In เดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าทำได้ก็จะถ่ายทอดพร้อมๆกันตรงนี้ด้วยแล้วก็จะได้ให้พี่น้องเข้าถึงมากขึ้นนะครับเอาละนะครับคงไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่น้องเนาะ iTunes นะครับอ๋อมี iTunes อีกอันนะคุณ Ashley Tune In Radio ครับผมเช็คดูแล้วนะครับเห็นละก็จะลองใช้ไอ้ Samsung Note 3ที่อันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมานะครับแล้วก็ iTunes นี่ก็น่าจะนะครับจากเครื่อง Mac นี่น่าจะมีแอปเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะลองจัดการดูโอเคครับพี่น้องตอนนี้ 5:04 นนะครับที่ซานฟรานซิสโกพี่น้องก็คงจะเป็นเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2แล้วนี่เนาะนะเจอกันตั้งแต่เที่ยงนี่ก็บ่าย2แล้ว2ชั่วโมงไม่น่าเชื่อนะฮะจัดรายการมานี่2ชั่วโมงแล้วนะว่าจะคุย30นาทีพี่น้องเอาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะคุยขมงโฉงเฉงนะครับบางทีก็พยายามจะให้กระชับนะแต่ว่าไล่ไปไล่มาแล้วก็นะครับมันก็อยากจะพูดตรงนู้นตรงนี้นะพี่น้องก็ถือว่ามานั่งคุยกันนะใครที่ว่างก็ฟังเอาเป็นว่าผมจะพยายามให้ช่วง30นาทีแรกนั้นเป็นช่วงที่มีสาระประโยชน์มากที่สุดนะครับให้มีประโยชน์มากที่สุดมีสาระเข้มที่สุดแต่ว่าใครฟังจนจบนั้นก็นะจะได้รสชาติที่มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแต่เข้าใจพี่น้องเวลาไม่พอนะไม่ทันนะครับแต่พี่น้องที่ฟังกันจริงๆแล้วนี่นะครับที่สุดแล้วนะครับเขาก็ฟังได้นะ2ชั่วโมงบางทีของอาจารย์ชูพงศ์นี่3ชั่วโมงยังฟังเลยนะแต่ว่ารับคำวิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องมาโดยเฉพาะพี่น้องในทีมงานพวกเราซึ่งความรู้พื้นฐานมีอยู่แล้วนะพี่น้องก็ฟังแล้วก็เอาไปขยายความหรือว่าไปส่งต่อให้ท่านอื่นก็แล้วกันนะครับเอาละนะครับโชคดีมีสุขอยู่ดีมีสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะครับเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วอย่าลืมนะครับพวกเราคือคำตอบของวิกฤตประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เราจะจบท้ายด้วยเพลงที่พี่น้องเขาแนะนำมานะครับเป็นเพลงของวงไฟเย็นครับเพลงสหายเป็นแนวคิดที่เชื่อในเรื่องตายสิบเกิดแสนนะครับแต่พวกเรานั้นนะครับไม่ต้องตายเราต้องเกิดครับไม่ต้องตายก็ได้เราไม่ไปสู่แนวทางรุนแรงนะครับแนวตายสิบเกิดแสนขอให้นะครับอุดมการณ์ในเชิงความคิดนั้นเราแตกเป็นจากสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันร้อยเป็นนะครับพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนนะครับหรือว่า2เป็น4 4เป็น8 8เป็น64นะครับเอาแบบนะอย่างนั้นเลยก็ได้นะก็เราเน้นที่ความจริงนะครับซึ่งนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ตาย10เกิดแสนนะเราเอาความจริงมาแล้วไม่ตายแล้วยังต้องเพิ่มกระจายขึ้นนะในลักษณะที่มันรุนแรงมากกว่านั้นแต่ว่าตาย10เกิดแสนนี่เป็นเพลงนะครับที่วงไฟเย็นเขาแต่งแล้วก็ร้องแล้วฟังแล้วเกิดพลังนะครับแต่ว่าด้วยสติปัญญาพวกเรานะครับเราเอาตรงนี้มาเป็นนะครับเกร็ดทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพลังใจนะครับนี่เราต้องสู้นะครับแต่การสู้ของเรานั้นนะครับไม่เน้นความตายแต่เน้นการเติบโตเจริญเติบโตและเน้นชีวิตที่ดีขึ้นนะครับของทุกคนทุกหมู่ทุกเรานะครับแล้วเน้นความชอบธรรมเอาเป็นว่าเป็นแนวของมดแดงล้มช้างเราแต่เป็นเนื่องจากเป็นนะครับเป็นเพลงแห่งยุคสมัยณเวลานี้นะครับซึ่งโดยวงไฟเย็นตอนนี้เขาก็นะเพลงนี้ก็ลองไปหาทาง Google ดูนะครับแล้วก็ช่วยไปเขามีโฆษณาด้วยนะครับเราเปิดฟังก็นะครับอาจจะทำให้พี่น้องเรามีรายได้เพื่อจะได้นะครับพอกินพออยู่อาจจะไม่มากมายอะไรนะครับแต่ว่านะอย่างน้อยก็นะครับ100 200นะครับหรือว่า 4-5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะถือว่านะครับทำให้เขาพออยู่พอกินกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเนื้อส่วนตัวนะครับนะก็ไม่ต้องไปรำคาญพี่น้องก็นะลองกดดูกันวงไฟเย็นนะครับเพลงสหายจบเพลงนี้แล้วเราลากันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จากเธอทูลอุดมการณ์ที่รักไทยนั้นปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์ทุนคิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์สุภาอยู่มาลาและผู้พารำไพคงแต่ชื่อระบือต้องเปิดฟ้าไกลสถิตไหนแนบน้ำใจประชาสภายต่อหน้ากระบอกพื้นเกรงกลัวสหายที่เป็น
ประชาไปตลอด